อยากให้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีตีใหญ่ได้ยังไงก็วางแผนว่าจะทำยังไงถึงจะเข้าตัวได้ไม่ได้ปืนจี้นะผมไม่กล้าพกปืนเข้าไปเอามือเปล่าเนี่ยจี้ก็เรียกง่ายๆเอานิ้วเนี่ยจิ้มนิ้วเนี่ยจิ้มแล้วมือนี้ล็อกมันวิ่งฝ่าเข้าไปในห้องประชุมเขาเนี่ยพวกนายพลเต็มเลยอ่ะใหญ่จะอยู่ตรงกลางมือในมือแล้วล้อมสามคนเนี่ยกระชากสร้อยจากคำให้การของคุณหมอเนี่ยกระชากสร้อยที่ไหนครับเนี่ยเนี่ยปากซอยเนี่ยไอ้สี่คนนี้ไม่มีทางรู้หรอกว่าคุณหมอจะมารถเสียวันนี้ถูกไหมฮะถ้ารู้ก็ต้องเป็นคนในละมันมีนาวาโทอยู่คนเป็นนายทหารเวียดไม่ยอมให้ออกมันไม่ได้มาเพื่อปล้นทรัพย์หรอกมันจะต้องมีงานใหญ่กว่านั้นคุณพ่อผมว่าเป็นหนึ่งในตำรวจที่คุมไปที่โดดรถไฟเอ้าสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับ EP นี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับบุคคลท่านหนึ่งครับที่เป็นจิ๊กซอสำคัญในคดีประวัติศาสตร์ตีใหญ่อีกหนึ่งจิ๊กซอนะครับเพราะว่าบุคคลท่านนี้นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปทำการปิดล้อมตีใหญ่ที่วัดเขมาเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ยิงตีใหญ่ที่วัดเขมาแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับตีใหญ่เพราะได้พบเจอกับตีใหญ่อีกหลายครั้งเรามาพบกับท่านเลยนะครับสวัสดีครับพี่พงษ์เทพครับสวัสดีครับคุณหนุ่มครับให้พี่พงษ์เทพแนะนำตัวนิดนึงครับผมร้อยตำรวจตีพงษ์เทพบุตรศิยพันธ์ครับอดีตก็คือเจ้าหน้าที่สายสืบสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นครับผมสน.ประชาชื่นเนี่ยแยกออกไปจากสน.ตะปูตะปูใช่ไหมเมื่อปี20ครับเมื่อปี20ครับผมในตอนนั้นเนี่ยบทบาทหน้าที่ของพี่พงษ์เทพก็คือเป็นตำรวจสายสืบถูกไหมครับผมครับผมเห็นบอกว่าคุณพ่อก็เป็นตำรวจครับผมอยู่ชนะสงครามคุณพ่อก็เรียกได้ว่าเป็นสายเลือดตำรวจครับผมเป็นสายสืบก็เพราะว่าตอนเด็กๆในขนาด 7-8 ขวบก็ยังเคยไปทำงานสืบให้พ่อเลยให้สืบของชนะสงครามมาสอนชนะสงครามครับ 7-8 ขวบเองครับตอนนั้นยุนบารพักชนะสงครามตอนนั้นทำอะไรพี่เขาให้ไปสืบทำอะไรก็เวลาเขามีคดีหรือจะไปสืบจับอะไรเนี่ยก็ใช้ผมเนี่ยเข้าไปหาข่าวอะไรเงี้ยพอเด็กไปนี่มันจะแนบเนียนไม่มีพิรุธไม่มีพิรุธหาข่าวเกี่ยวกับอะไรพี่ยาเสพติดยาเสพติดมั่งคนร้ายที่มาแฝงตัวอะไรเนี้ยในสลัมอะไรพวกเนี้ยแล้วเราเป็นเด็กเราไม่กลัวพี่เจ็ดแปดขวบไปไม่กลัวครับก็ชอบชอบครับไปอยู่ท่ามกลางหมู่โจรเลยนะฮะอ๋อก็เลยเรียกว่าได้วิชาสายสืบมาจากตรงนั้นส่วนหนึ่งด้วยนะได้วิชามาจากตอนสมัยเด็กแหละตำรวจสายสืบเนี่ยพี่ผมเห็นบางคนนะไว้หนวดไว้เข่าบุคลิกท่าทางไม่เป็นตำรวจเลยนะใช่ใช่สมัยหนุ่มๆพี่พงษ์เทพเป็นงั้นไหมลักษณะท่าทางเป็นงั้นไหมผมก็ส่วนมากอ่ะผมจะไปไหนผมจะนุ่งขาสั้นสะพายกระเป๋าอะไรเงี้ยปืนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือมองไม่เป็นตำรวจอ่ะแล้วผมคนขาไม่ดีค่ะโกงเนี่ยแต่มันเป็นกำเนิดก็คนก็มองไม่มีใครมองผมจะเป็นตำรวจสมัยก่อนเนี่ยก็คือแฝงตัวง่ายเคยทำงานแฝงตัวที่อันตรายที่สุดเนี่ยทำอะไรยกตัวอย่างสักเรื่องได้ไหมพี่มันมีเยอะฮะแต่ว่าที่เสี่ยงที่สุดก็คือเคยไปจับผู้ต้องหาปล้นทรัพย์อ่ะที่จังหวัดตราดเพราะไอ้นี่มันคนร้ายสำคัญอ่ะสายรายงานว่ามันตอนนี้มันหนีไปอยู่จังหวัดตราดแต่ว่าอีก2วันเนี่ยมันจะออกเรือแล้วถ้าออกเรือก็ออกไปหลายเดือนหายเลยครับก็ไปวางแผนไปจับปรากฏว่ามันฉลองอยู่ร้านอาหารพรรคพวกมันน่ะเกือบ20คนเนี่ยที่มันกินกันอยู่อ่ะครับก็ไปสายสืบก็ไปแล้วเสร็จแล้วก็วางแผนว่าจะทำยังไงถึงจะเข้าตัวได้ผมก็เลยขออาสาเข้าไปเองไงครับผมเข้าไปก็เป็นทำเป็นเด็กเสิร์ฟอ่ะไปพอว่าถึงตัวปุ๊บก็ให้สัญญาณให้เปิดไฟเพราะร้านมันไฟมันสลัวๆครับผมก็จี้ไม่ได้ปืนจี้นะผมไม่กล้าพกปืนเข้าไปเอามือเปล่าเนี่ยจี้บอกเอ้ยนี่ผมตำรวจนะเอามือเปล่าก็เรียกง่ายๆเอานิ้วเนี่ยนิ้วเนี่ยจิ้มนิ้วเนี่ยจิ้มแล้วมือนี้ล็อกล็อกแล้วอยู่เฉยให้ตำรวจนะแล้วที่อื่นก็เปิดไฟนั่นเนี่ยไอ้นี่มีเนี่ยคนนี้หลายคดีเยอะโอ้ในนั้นเขาก่อคดีอะไรบ้างพี่โอ้ปนทรัพย์ปนอะไรเยอะตอนนั้นนะโอ้โหแต่ว่าคดีที่ฮือฮาที่สุดก็คือผมเข้าไปจับผู้ต้องหาที่สนามเสือป่าครับสมัยก่อนเนี่ยนายพลเอกทหารอากาศทหารบกทหารเรือต้องอยู่สนามเสือป่าครับ
วันนั้นเนี่ยผมไปจับผู้ต้องหาชิงทรัพย์แล้วข่มขืนเจ้าทรัพย์แล้วมันทำเขาสองครั้งเลยเนี่ยเป็นลูกจ้างอยู่ที่สนามเสือป่าครับผมก็ไปดักแต่ดักอยู่วัดเบญจเนี่ยมันเลิกงานมันข้ามมันขึ้นถนนแหละทีเจ้าทุกข์อ่ะดันมันเห็นพิรุธมันก็วิ่งหนีกลับเข้าไปครับผมก็วิ่งไล่เข้าไปสหอทหารเรือว่าผมขออนุญาตนะผมตำรวจจับคนร้ายเขาให้ทำมันวิ่งฝ่าเข้าไปในห้องประชุมเขาเนี่ยพวกนายพลเต็มเลยอ่ะนึกดูแล้วกันท่านนายพลบอกเฮ้ยอะไรกันวะเออผมวิ่งเข้าไปในกลางประชุมอยู่อ่ะจับออกมาพัดบอกว่ามันมีนาวาโทอยู่คนเป็นนายทหารเวทไม่ยอมให้ออกผมไม่เอ้าเราเข้าไปจับคนร้ายเขาจะไม่ให้พี่ออกเพราะว่าอะไรไปทำผิดกฎหมายเนี่ยนะเขาบอกบุกรุกเข้าไปในนั้นไงบอกว่าผมขออนุญาตขอแล้วสหอบอกโดนตบหมดเลยเสร็จแล้วก็ไม่ให้ผู้ต้องหาผมก็ขู่ว่าคุณก็ย้ายไปเลยนะบ้านคุณไม่ต้องมาอยู่ในท้องที่ผมนั่นแหละที่ว่าบุกลุยเข้าไปนั้นน่ะเอ้าแล้วเราเข้าไปปฏิบัติหน้าที่จับคนร้ายนะเป็นข้าราชการด้วยกันแล้วก็เป็นทหารด้วยนะก็น่าจะเฮ้ยดีนะไม่งั้นไอ้คนนี้ไปก่อเหตุหรือไปมันเห็นมันว่าทหารเนี่ยว่ามันแบบเสียเกียรติมันอะไรเงี้ยทั้งไอ้นี่เป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างในพลเต็มเลยเออโอ้ก็สนามเสือป่าสมัยก่อนเนี่ยก็ไปประชุมอยู่ที่นั่นแหละทหารอากาศทหารบกทหารเรือเนี่ยไปรวมอยู่นั่นหมดโอ้แปลกนะเรื่องนี้แปลกแล้วพี่พงเทพอยากให้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีตีใหญ่ได้ยังไงคือผมได้ยินคำว่าตีใหญ่ก็คือคุณพ่อผมเนี่ยเป็นคนถ่ายทอดว่าเมื่อปี18เนี่ยครับเขารับตีใหญ่เนี่ยไปทำแผนที่เชียงใหม่ทางรถไฟอ่ะคุณพ่อผมว่าเป็นหนึ่งในตำรวจที่คุมไปที่โดดรถไฟอ่ะเอ้าเดี๋ยวนะ พ่อพี่พงเทพเนี่ยนะครับเป็นตำรวจที่คุมตีใหญ่ขึ้นรถไฟไปเชียงใหม่เพื่อทำแผนปล้นร้านทองครับผมพ่อพี่ชื่ออะไรฮะโทษทีร้อยตำรวจตีบำรุงบุษยพันธ์ครับท่านอยู่สน.ไหนอ่ะตอนนั้นอยู่ชนะสงครามพ่อไปช่วยรายการสน.สำราญราษฎร์ตีใหญ่ช่วงนั้นถูกขังอยู่ที่เรือนจำที่ผมจำชื่อไม่ได้อยู่ท้องที่สำราญราษฎร์นะฮะแต่ตอนนี้เรือนจำมันเขายกเลิกไปแล้วก็คือว่าตีใหญ่เนี่ยครับเดี๋ยวเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก่อนนะเขาไปปล้นร้านเฟอร์นิเจอร์อันนี้เข้ามานครบาลแล้วนะใช่ใช่ปกติจะก่อคดีอยู่รอบพอมาเข้านครบาลเนี่ยก็มาปล้นร้านเฟอร์นิเจอร์ครับแล้วก็ถูกจับได้ครับถูกไหมฮะที่สน.สำราญราษฎร์นะถ้าจำไม่ผิดนะเพราะนั้นเขาถูกขังที่นั่นครับแล้วคุณพ่อไปเกี่ยวข้องได้ไงฮะก็ทางเชียงใหม่เขาอายัดตัวไงครับก็คือว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นนายตำรวจท่านหนึ่งนะฮะแต่ตอนนั้นจะเป็นจ่าอยู่นะตอนนั้นเป็นนายตำรวจท่านหนึ่งที่พาตีใหญ่ขึ้นรถไฟไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ปล้นร้านทองเชียงใหม่คดีปล้นร้านทองนะฮะที่บอกว่าตำรวจคุมไปสองคนเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้ครับเพราะตำรวจการคุมผู้ต้องหาเนี่ยผู้ต้องหาสองอย่างนี้ตำรวจต้องสามหรือสี่ครับสี่อย่างน้อยต้องสี่ถ้าจริงไปต่างจังหวัดเนี่ยถูกต้องเพราะว่า2-2เนี่ยมันตัวไม่ได้ไปนะเพราะว่าที่ผมอยู่คุมเรือนจำของเปรมเนี่ยผู้ต้องหาเมื่อก่อนเนี่ยปล่อยมาทีเป็นร้อยเป็นพันครับเขาก็ต้องระบุเลยคนนึงอย่างน้อยตำรวจ2คนครับ2คนตำรวจต้อง 3-4 คนอย่างน้อยๆแล้วนี่เป็นผู้ร้ายสำคัญเนี่ยต้องหลายคนไงครับบางกระแสเห็นบอกตำรวจคุมไป2คนนี่เป็นไปไม่ได้ครับนะตำรวจเนี่ยต้องรู้เพราะว่าเนี่ยแต่ใครก็ห้องใจได้มันต้องเผื่อนะเพราะไม่งั้นเนี่ย2-2โจรก็สบายเลยแข็งแรงหน่อยก็แล้วเป็นคนผู้ร้ายสำคัญปล้นทรัพย์ด้วยฮะอันนี้แล้วคุณพ่อเล่าว่าไปกี่คนไม่ได้เล่าอ่ะเล่าแต่ว่าที่ว่ามีข่าวเนี่ยบอกว่าวันนั้นพ่อก็ไปคุณพ่อเล่าให้ฟังตอนนี้คุณพ่อยังมีชีวิตไหมอยู่ฮะตอนเกิดเหตุใหม่ๆปี18ตอนผมเป็นตำรวจแล้วไม่ปัจจุบันนี้อ๋อคุณพ่อเสียชีวิตไปนานแล้วอ๋อเสียชีวิตไปนานแล้วครับผมโอ้แล้วคุณพ่อเล่ารายละเอียดตรงนี้ให้ฟังไหมพี่ตรงนี้เนี่ยคนอยากดูมากว่าเขาโดดรถไฟได้ยังไงเล่าเลยแบบว่ามีข่าวที่ตีใหญ่โดดรถไฟเลยนะแล้วพ่อก็เป็นตำรวจหนึ่งในนั้นตอนนั้นผมก็ไม่ได้สนใจไงแบบว่าพอนั่งคุยกันเฉยๆว่าช่วยตอนพ่อส่งปืนมาให้เช็ดปืนทั้งปืนให้ตอนนั้นก็เล่าให้ฟังบอกเนี่ยมีข่าวเขาบอกเนี่ยข่าวที่ใหญ่โดดรถไฟเนี่ยมันน่าจะพ่อกับคุมไปไม่ได้สนใจจะไปถามรายละเอียดมากเป็นตำรวจแล้วฮะตอนนั้นผมเป็นตำรวจปี1-16ตอนนั้นปี18ตีวันนั้นผมตอนนั้นตอปูนเสียดายจังเลยนะถ้าคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวผมจะไปคุยกับท่านเลยนะแต่ผมก็ได้ฟังข่าวที่ใหญ่ครั้งแรกก็คือผมมีความสงสัยว่าไม่รู้เขาไปคนเดียวหรือไปกับใครอีกคนโดดกันไปด้วยกันหรือว่าตีใหญ่โดดคนเดียวตรงนี้ยังมีความคลุมเครืออยู่โอเคนะข่าวก็คือข่าวแต่ว่าในความเป็นจริงจะเป็นอย่างไรเพราะอย่างนี้ก็ต้องตัวต้องหนาอยู่แล้วล่ะไปคนร้ายระดับนี้แล้วโทษนะฮะคุณพ่อเนี่ย
พอคุมคนร้ายไปคนร้ายหนีได้มีความผิดไหมมีเนี่ยมีฮะแล้วโดนอะไรพี่ตอนนั้นก็เขาก็ดูว่าเป็นการประมาทหรือไม่หรือเหตุสุดวิสัยอย่างเงี้ยเพราะว่าในทางตำรวจเนี่ยเขาต้องตั้งข้อสงสัยอะไรมากมายเลยถูกไหมช่วยคนร้ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมว่าเป็นเหตุสุดวิสัยไหมอะไรเงี้ยครับตอนนั้นพี่พงเทพเป็นตำรวจหนุ่มแต่คุณพ่อเนี่ยเป็นจ่าที่สูงอายุแล้วครับผมถูกไหมฮะครับแล้วเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคดีประวัติศาสตร์ตีใหญ่ได้ยังไงตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าตีใหญ่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงครับเพราะหนึ่งไม่มีรูปภาพครับข่าวสารก็ยากครับเพราะสมัยก่อนนี้โทรศัพท์ก็ไม่มีการสื่อสารของตำรวจลำบากครับก็มีวันหนึ่งวันนั้นเป็นวันที่21ตุลาครับปี2521ฮะโอ้โหจำได้แม่นเลยนะครับผมจำวันได้แม่นครับผมบ้านพักผมอยู่ซอยประชาชื่น37ครับครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านประชานิเวศ1ครับฮะวันนั้นเนี่ยวันที่21นะฮะตอนประมาณสักบ่าย3โมงเพราะตอนนั้นโรงพักเนี่ยยังไม่ได้อยู่ที่ปัจจุบันไปเช่าอยู่ข้างโรงแรมเอกัสเป็นตึกแถวครับผมก็กลับจากโรงพักเพื่อจะมาบ้านครับผมก็มาลงรถที่หมู่บ้านประชานิเวศ1นั่งรถ2แถวมาครับผมก็เดินมาขึ้นตรงสะพาน2ประชานิเวศ1สะพาน2ซึ่งอยู่กับตรงข้างกับซอยพิบาลแต่งชุดตำรวจไหมพี่กับการเที่ยวเนี่ยแต่งขาสั้นแต่งตัวธรรมดาเนี่ยใส่กางเกงขาสั้นครับผมเพราะด้วยความที่เราเป็นสายสืบไหมพี่ไม่ได้แต่งเครื่องแบบไม่ได้แต่งแบบมองไงก็ไม่ใช่ตำรวจอ่ะขณะที่ผมเดินขึ้นมาบนสะพานเนี่ยสะพานสองประชาชนเนี่ยตรงหัวสะพานที่ติดกับถนนประชาชื่นเนี่ยผมก็เห็นมีชายแปลกหน้าอยู่4คนมายืนอยู่ที่หัวสะพานแล้วที่สะดุดตาคือหนึ่งใน4นั้นก็ใส่แว่นดำยืนอยู่ตรงกลางโดยมี3ลูกน้อง3คนล้อมรอบแล้วก็สะพายเป็นเป้ไม่ใช่เป้แบบเป็นย่ามฮะแต่มือเขาเนี่ยอยู่ในย่ามมือขวาเขาเนี่ยอยู่ในย่ามตลอดเขาก็ยืนอยู่ทีนี้ผมก็ไม่ได้สนใจแล้วว่าเห็นใครเข้าไปยืนได้ผมก็เข้าไปในบ้านไปเปลี่ยนชุดมาเตะฟุตบอลผมก็เข้าไปประมาณสัก10กว่านาทีก็ออกมาแต่งชุดบอลก็เดินข้ามสะพานขึ้นมาก็เห็นไอ้4คนเนี่ยย้ายจุดแล้วจากหัวสะพานมายืนกลางสะพานจากหัวสะพานขึ้นมาอยู่กลางสะพานแล้วก็เป็นชาย4คนเดิม4คนเดิมพี่เนี่ยด้วยความที่เป็นนักสืบเพราะนั้นจำรูปพรรณสันฐานได้ดีได้ถูกไหมฮะลักษณะท่าทางชาย4คนนี้มีคนเดียวใส่แว่นตาดำครับผมเพราะนั้นผมเดานะผมเดาว่าคนนี้น่าจะเป็นตีใหญ่นะถูกไหมฮะเพราะว่าที่เหลือเนี่ย3คนเขาลักษณะคุ้มกันไม่ใส่แว่นไม่ใส่แว่นไม่เห็นมีแว่นมีแว่นอยู่คนเดียวที่เห็นครับครับแล้วแบบลักษณะคุ้มกันเนี่ยสามคนเนี่ยยืนคุ้มกันเนี้ยยืนคุ้มกันนี่ลักษณะเหมือนยืนล้อมล้อมแต่เขาจะอยู่กลางเขาจะอยู่ตรงกลางแล้วมืออยู่ในย่ามด้วยมือจะอยู่ในย่ามตลอดมือขวาเนี่ยจะอยู่ในย่ามโอ้แสดงว่าระวังตัวมากนะแล้วผมก็ไปเตะฟุตบอลที่สนามประชานิเวศครับจนประมาณสักห้าโมงกว่าครับผมก็กลับไปเข้าเวรครับไปตรวจออกตรวจฮะกลับห้องแต่งตัวใหม่ครับก็ผ่านสะพานมาก็ปรากฏว่าไอ้4คนเนี่ยจากที่ยืนกลางสะพานมายืนตรงใกล้ๆปากซอยแล้วครับปากซอยประชานิเวศ2ครับพอว่ายืนปุ๊บผมก็เข้าบ้านก็ไปอาบน้ำประมาณ20นาทีออกมามายืนปากซอยตรงสะพานเนี่ยเพื่อเรียกรถ2แถวไปที่โรงพักประชาชื่นพอดีรถ2แถวมาผมก็โบกมือเรียกครับแต่ปรากฏว่าไอ้4คนที่ผมเจอเนี่ยมันยืนอยู่ข้างหลังผมแล้วเอ้าคราวนี้ยังไงพี่พอไปเจออีกครั้งนึงด้วยความที่สัญชาตญาณสายสืบเรารู้สึกว่าไอ้4คนนี้มีพลุดอะไรสักอย่างนะมันยืนทำไมในตั้งหลายชั่วโมง3 4ต้อง3 3ชั่วโมงกว่า4ชั่วโมงพอผมโบกรถ2แถวมาผมขึ้นปุ๊บไอ้4คนนี้ก็โบกรถแต่ผมถามดูอ้าวมันไม่ได้ขึ้นรถ2แถวน่ะมันโบกรถแท็กซี่เขาขึ้นรถแท็กซี่ไปแสดงว่าตอนเขาโบกพร้อมๆกับพี่พร้อมกันแต่ว่าแท็กซี่อยู่หลังผมไม่ทันสังเกตพอเราขึ้น2แถวมาปั๊บ4คนนี้ขึ้นแท็กซี่ครับผมอีกประมาณไม่ถึง10นาทีผมก็มาลงหน้าสน.ประชาชื่นครับก็พอเดินข้ามมาถึงโรงพักเลยน่ะได้ยินเสียงวิทยุแจ้งเหตุครับว่าเหตุ141ก็หมายถึงปล้นทรัพย์ครับมีคนร้าย4คนก่อเหตุบริเวณสะพาน2หมู่บ้านประชานิเวศ1อ้าวผมว่าเออผมก็เพิ่งมาตรงนั้นแสดงว่าไอ้4คนเนี่ยต้องเป็นคนก่อเหตุแน่เลยอ๋อพี่ทำไมถึงมั่นใจว่าต้องเป็น4คนนี้แน่นอน
ก็ช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็ผม4เที่ยวเนี่ยผมเจอเนี่ย มันก็จะอยู่ตรงนั้นทั้งตลอดเลยครับแล้วก็ผู้เสียหายก็มี2คนผมมีภรรยาที่อยู่บ้านอยู่ในซอยนั้นนะฮะพี่รู้จักไหมรู้จักครับเราขอสงวนชื่อนะฮะของท่านทั้ง2คนนี้ไว้แต่เอาเป็นว่าเป็น2สามีภรรยาบอกได้นะฮะเป็นคุณหมอนะครับผมที่อยู่ใกล้ๆกับพี่พงเทพก็เลยรู้ว่า2คนนี้เป็นใครถูกไหมฮะครับผมตอนนี้ตำรวจก็ได้รับแจ้งทางวิทยุครับตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นตีใหญ่ถูกไหมไม่รู้ฮะไม่รู้เลยผมก็มาที่เกิดเหตุอย่างเงี้ยก็มาจดรายละเอียดกับร้อยเวรครับว่าของที่โดนปล้นซาไปมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยมีอะไรบ้างบอกได้ไหมฮะมีสร้อยคอทองคำสองเส้นนะแล้วก็พระเลี่ยมทองเจ็ดแปดองค์ทั้งสองต้องสองเส้นนะที่ทั้งผัวทั้งเมียได้โดนโอ้แสดงว่าสองสามีภรรยาคู่นี้ห้อยพระเยอะนะครับผมสองเส้นนี่หมายถึงคนละเส้นครับผมแล้วพระเลี่ยมทองอีกครับผมจำนวนหนึ่งครับผมนะครับเอาละแล้วหลังจากนั้นไงต่อพี่ผมก็มาจดรายละเอียดกับร้อยเวรว่ามีของทรัพย์สินที่โดนไปมีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็จากนั้นก็ค่อยสืบไปเรื่อยแหละท่านผู้ชมครับนี่นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ประชานิเวศนะในเขตสน.ประชาชื่นในอดีตนะครับที่พี่พงเทพเล่าว่าได้มาเจอกับตีใหญ่ที่นี่ครับผมแล้วบ้านพี่พงเทพที่เช่าอยู่ผมอยู่ซอย1เนี่ยเข้าไปประมาณ100เมตรอยู่ซ้ายมือซอยนี้นะซอยตรงข้ามนี้นะครับผมแล้วที่เจอตีใหญ่เนี่ยคือสะพานนี้สะพานนี้เลยในอดีตลักษณะเป็นงี้มั้ยมันชันไงรถขึ้นไม่ได้เพราะตอนนั้นตรงนี้ยังชันเหรอชันหมดอ่ะสองข้างเนี่ยมันมีรถขึ้นรถขึ้นไม่ได้ไม่ได้มีแต่คนเดินอ๋อสะพานมันชันแต่ว่าลักษณะก็เป็นแบบนี้แหละครับผมเจอเขาครั้งแรกเขายืนตรงไหนยืนนี่เลยหัวมุมสะพานเนี่ยตรงนี้นะนั่นนะฮะเนี่ยเลยหัวมุมก็มาสักสามสี่เมตรเนี่ยสมมติผมเป็นตีใหญ่นะผมยืนให้ดูก็คือประมาณนี้ครับเขายืนแล้วเขาจะหันหน้ามาทางนี้เลยประมาณนี้ครับยืน4คน4คนที่ไอ้ใหญ่ที่ใหญ่จะอยู่ตรงกลางมือในมือแล้วด้านล้อมอยู่3คนเนี่ยพี่พงเทพก็เดินมาผมมาจากนี่ก็เดินแรกผมลงรถ2แถวนี่แล้วผมก็เดินล้อออกมานี่เพื่อจะเข้าบ้านเข้าบ้านซอยนี้ครับผมตอนบ่าย 3:00 นประมาณครับพอจังหวะที่เรานะฮะออกไปเตะฟุตบอลครับออกมาอีกตั้ง20นาทีเขาออกมาตีใหญ่ยืนตรงไหนมายืนนี่กลางสะพานตรงนี้เดี๋ยวมายืนตรงนี้มาอยู่ย้ายมาอยู่ตรงนี้เยอะๆอย่างนี้เลยโอ้เนี่ยยืนเนี่ยก็ยืนหันหน้าเขาอย่างนี้อย่างเดียวมองไปที่ซอยมองไปทางนู้นหลังจากนั้นนะครับเตะฟุตบอลอยู่นะประมาณชั่วโมงกว่าครับเอ้ยพี่ไปเตะบอลที่ไหนที่ประชานิเวศหมู่บ้านประชานิเวศอ๋อหมู่บ้านประชานิเวศไปนู้นนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยพอเตะบอลเสร็จกลับมาครับแก๊งตีใหญ่ก็ยังยืนอยู่มายืนจุดนี้แล้วเนี่ยปากซอยแล้วอ๋อมายืนตรงนู้นแล้วครับปากซอยครั้งที่3โอ้เพราะฉะนั้นบริเวณนี้นะก็คือจุดที่เจอนะเนี่ย4ครั้งเลยฮะเจอตรงนี้แหละสะพานนี่แหละแต่ก่อนเนี่ยชันมากชันแสดงว่าถนนต่ำกว่านี้ฮะหรือว่าพอเราทำถนนนะมันก็สูงขึ้นมาสูงขึ้นมาเมื่อก่อนไม่มีรถขึ้นมาไม่มีรถขึ้นมานี่หมายความว่ามอไซค์ก็ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้มันก็ไม่น่าจะขึ้นได้มันชันไงฮะมันชันชันมากไอ้สะพานยังสภาพเป็นปูนแบบนี้ไหมหรือว่าเป็นไม้เป็นอะไรตอนนั้นเป็นนี่เลยเป็นปูนเนี่ยฮะแบบนี้เลยแต่ว่ามันจะกล่าวเป็นก่อนเนี่ยแล้วนี่เขาเพิ่งลาดออกมาใหม่ครับครับเขากระชากสร้อยจากทำให้การของคุณหมอเนี่ยกระชากสร้อยที่ไหนฮะจุดนี้เนี่ยปากซอยเนี่ยโอ้บริเวณปากซอยนี่เพราะคุณหมอเขามีคลินิกอยู่ฝั่งตรงข้ามอะสมัยก่อนเนี่ยฮะเนี่ยเขาจะต้องนั่งรถแล้วก็ไปจอดไปแต่ว่าวันนั้นรถเสียอยากจะเดินไปปากซอยนี่เลยตอนนั้นเหตุการณ์เมื่อปี21เอาละครับก็จริงๆแล้วสภาพของย่านประชานิเวศ1นะตรงนี้ผมก็มาบ่อยครับผมเรียนสำเสนนะโรงเรียนผมอยู่อ๋อสำเสนเออตรงนี้แล้วผมก็นั่งรถเมล์มาเล่นบ้านเพื่อนผมอยู่แถวนี้ประจำมันมีสาย66 67 70 67 67ผ่านโรงเรียนผ่านใจ67ผ่านแล้วผมก็มาเนี่ยมาเล่นเกมบ้านเพื่อนผมตรงนี้เพราะนั้นสภาพแต่เดิมก็ไม่ได้ต่างไปจากปัจจุบันมากถูกมั้ยครับตรงนี้นะแต่มีแต่ข้างนอกอ่ะที่สกอร์มันโล่งหมดมันไม่เป็นตึกอย่างงี้ไงฮะต้นไม้เยอะต้นไม้เยอะแล้วถนนสมัยก่อนนี่มันก็มีแค่2เลนครับไม่ได้4เลนเหมือนสมัยนี้ครับครับ
คราวนี้พี่พงเทพมั่นใจแล้วว่าต้องเป็นใน4คนนี้แน่ๆครับผมเพราะด้วยสัญชาตญาณเนี่ยเราเห็นพิรุธตั้งแต่เราไปเตะบอลแล้วก็มาดักอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ในใจนึกว่าไอ้4คนเนี่ยมันไม่ได้มาเพื่อปล้นทรัพย์หรอกมันจะต้องมีงานใหญ่กว่านั้นเพราะไม่งั้นมันไม่น่าเสียเวลาตั้งแต่บ่าย 3:00 นจน 3-4 ชั่วโมงเนี่ยเพื่อมาดักปล้นทรัพย์แค่สร้อย2เส้นเนี่ยมันไม่น่าเป็นไปได้เพราะอะไรทำไมพี่ถึงคิดว่าเขาไม่ได้มาแค่ปล้นทรัพย์ไอ้4คนเนี่ยมันไม่น่าจะมาดักเพื่อชิงทรัพย์เพราะว่าคุณหมอ2คนเนี่ยปกติเขาจะไม่เดินเขาจะใช้รถเขาจะใช้รถเพราะว่าเขามีคลินิกอยู่ฝั่งตรงข้ามครับว่าเปิดคลินิกเรารู้จักคุณหมอ2ท่านนี้ดีรู้จักสองสามีภรรยานี้นะฮะท่านผู้ชมครับปกติเนี่ยเวลาเขาไปคลินิกเขาจะขับรถไปครับผมแต่วันนั้นรถเขาเสียแต่วันนั้นรถเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินข้ามเป็นเรียกว่าสัญชาตญาณนักสืบนะครับพี่พงเทพก็พอรู้แล้วล่ะว่าไอ้โจร4คนเนี่ยมันไม่ได้ต้องการจะมาปล้นสองสามีภรรยาท่านนี้แน่ๆครับไอ้4คนเนี้ยไม่มีทางรู้หรอกว่าคุณหมอจะมารถเสียวันนี้ถูกมั้ยฮะครับผมถ้ารู้ก็ต้องเป็นคนในละใช่มั้ยฮะครับผมแต่เป็นคนในไม่ได้เพราะเราไม่คุ้นหน้าเลยฮะถูกมั้ยฮะไม่รู้จักเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่พงเทพก็เลยสันนิษฐานว่าเขาไม่น่าจะมาปล้นคุณหมอ2คนนี้ถูกต้องครับน่าจะมาทำอะไรอย่างอื่นสักอย่างครับถูกมั้ยฮะถูกครับตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นตีใหญ่ถูกมั้ยไม่รู้ฮะไม่รู้เลยแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์เดินไปไงต่อพี่คดีนี้ก็ตำรวจก็รับเรื่องไว้รับเรื่องไว้นะแล้วก็ต่อมาก็ได้รับรายงานจากนายว่าครับวันนั้นมันเป็นวันที่10 มีนา 2522ครับครับแล้วหลังจากนั้นนะครับพี่พงเทพก็ได้รับมอบหมายงานงานหนึ่งครับครับซึ่งตัวเองก็ไม่รู้ว่าเป็นงานใหญ่ระดับประเทศครับผมได้รับมอบหมายให้ไปทำอะไรครับก็ได้รับจากท่านหัวหน้าชุดอะตอนนี้เป็นท่านพลตำรวจเอกนะพันธพงศ์สิงหลานะครับว่านายเขาขอกำลังครับจะไปล้อมจับคนร้ายสำคัญครับชื่อว่าแจ็คชื่อแจ็คด้วยครับผมไม่ได้เรียกตีใหญ่นะฮะไม่ได้เรียกตีใหญ่ชื่อแจ็คครับที่ชุวัฒน์เขียนมาพี่พงเทพก็ได้รับมอบหมายงานงานหนึ่งครับครับซึ่งตัวเองก็ไม่รู้ว่าเป็นงานใหญ่ระดับประเทศครับผมได้รับมอบหมายให้ไปทำอะไรครับนายเขาขอกำลังครับจะไปล้อมจับคนร้ายสำคัญครับชื่อว่าแจ็คชื่อวัดเขียนมาชื่อแจ็คด้วยครับผมไม่ได้เรียกตีใหญ่นะฮะไม่ได้เรียกตีใหญ่ชื่อแจ็คนายเราก็ไม่กล้าบอกว่าตีใหญ่เพราะกลัวเจ้าหน้าที่จะขวัญเสียเลยขวัญเสียใช่ใช่ก็เลยบอกไปล้อมแจ็คคนร้ายสำคัญชื่อแจ็คสายนะฮะของท่านสมเกียรติพ่วงทรัพย์นี่ก็รายงานมาแล้วว่าเขาจะมาพักที่บ้านพักเพื่อนของเขาที่เป็นพันโรงนะที่เป็นพันโรงนะฮะอยู่ในโรงเรียนวัดเขมาผมเข้าใจว่ามันเป็นคนละโรงเรียนนะว่ามันมีสองสามโรงเรียนนะตรงนั้นอ่ะมันมีกลาหัวหมุทิศด้วยอะไรเงี้ยทำไมเราอยู่สน.ประชาชื่นถึงถูกขอกำลังจากท่านสมเกียรติพ่วงทรัพย์เนี่ยให้ไปช่วยล้อมจับแจ็คเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกองสืบเหนือเนี่ยท่านเป็นอยู่สืบนครบาลเหนือเนี่ยครับจะมาตั้งกองบัญชาการอยู่ที่โรงสน.ประชาชื่นเนี่ยซึ่งแล้วบ้านท่านก็อยู่แถวนั้นด้วยอยู่ใกล้โรงพักคือมันสะดวกนะฮะครับครับครับแต่ท่านก็ขอแบบขอตำรวจฝีมือดีครับเพราะว่างานนี้มันนั่นก็มี3คนที่ไปมีใครบ้างครับตอนนั้นนะร้อยตำรวจโทพานุพงศ์สิงหาในอยุธยาเป็นหัวหน้าชุดผมตอนนั้นจ่าในสิบตำรวจพงเทพแล้วก็จ่าในสิบตำรวจพิชิตสามคนแล้วก็จะมีของเตาปูน2คนร้อยตำรวจเอกวิทยาประยูนวงเป็นหัวหน้าชุดสืบแล้วก็จ่าในสิบประยูนศรีคำอ่อนเป็น5คนทั้งเตาปูนประชาชื่นเนี่ยมี5คนไปร่วมกับกองสืบเหนือครับครับผมโอ้ก็เรียกได้ว่าจำได้หมดทุกอย่างเลยนะชื่อเสียงเรียงนามของพี่พงเทพจำแม่นมากครับพี่พงเทพครับแสดงว่าในหมู่ตำรวจเนี่ยเขาคุยกันไหมพี่ว่าจอมโจรตีใหญ่เนี่ยเป็นโจรที่แบบโอ้โหถ้าจะไปปราบเขาเนี่ยมันอันตรายอ่ะเพราะว่าเขาสู้แล้วเขามีอาวุธครบมือเนี่ย
ในสมัยนั้นเขาคุยกันไหมพี่ไม่รู้เลยไม่มีความรู้เลยนั้นลูกทายก็อะไรก็ไม่มีอ๋อเราตอนนั้นเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คือตีใหญ่นะครับผมอืมอ่ะเราก็ไปไปก็ประมาณเย็นๆนะบ่ายๆสักสามสี่โมงเนี้ยครับเขาก็บอกว่าแจ็คเนี่ยตอนเนี้ยพร้อมกับพวกกำลังไปปล้นร้านเหล็กดัดที่สี่แยกไฮไลท์อันนี้สายบอกมารับรายงานจากท่านรองสมเกียรตินั่นแหละโอ้ท่านรองสมเกียรติพงศ์ทรัพย์อ่ะซึ่งเป็นหัวหน้าชุดตอนนั้นว่าเราจะไปล้อมจับไอ้คนร้ายสำคัญชื่อแจ็คแต่ว่าตอนนี้มันกำลังออกจะไปปล้นร้านเหล็กดัดที่สี่แยกไฮไลท์มันจะใช้เวลาประมาณ 30-40 นาทีถึงจะกลับมาที่บ้านพักพันโลงเราต้องเลี้ยงสายฮะพวกเลี้ยงสายเนี่ยต้องมีเลี้ยงสายนี่คือหมายว่าเลี้ยงคนที่เลี้ยงสายก็คือหมายถึงว่าเราเอาเขาเป็นพวกก็จริงอ่ะแต่เราต้องมีอีกสายเนี่ยคอยกรองงานที่มาจากเขาเนี่ยเหรออ่ามันต้องอย่างนั้นนะคือหมายถึงอะไรพี่อย่างคดีตีใหญ่เขาเป็นอาชญากรนะปล้นฆ่าถูกไหมฮะใช่เอาคนกระทำความผิดเนี่ยเลี้ยงไว้เป็นพวกจะต้องมีอีกคนกรองงานจากเขาอีกเหรอครับกรองอะไรพี่คืองานที่เขามาถ่ายทอดให้เราเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไหมมันเป็นโกรธแค้นกันหรือเปล่าแล้วมาใส่ความเขาให้เราไปนั่นเขาอะไรนี้มันต้องละเอียดต้องมีคนที่ไว้ใจได้หลังจากนั้นนะฮะพอได้รับคำสั่งปุ๊บสายของท่านสมเกียรติเนี่ยรายงานบอกมาแล้วว่าจะไปปล้นร้านเหล็กดัดที่สี่แยกแคลายที่สี่แยกแคลายครับผมแล้วได้ปล้นไหมไม่ได้ปล้นครับอ้าวทำไมครับเนื่องจากร้านเขาปิดร้านปิดอาจจะปิดก่อนหรืออะไรก็ไม่ทราบเลยเขาบอกตามรายงานบอกร้านมันปิดมันก็เลยรีบกลับมาเขาบอกว่าประมาณ 30-40 นาทีมันจะใช้เวลาปรากฏว่า10นาทีมันกลับมาแล้วอ้าวพี่พงเทพครับพี่พงเทพไปที่วัดเขมาเนี่ยครับผมพี่ไปในรูปแบบลักษณะยังไงฮะหมายถึงว่าต้องปลอมตัวไปลักษณะไหนก็ผมแต่งนอกเครื่องแบบเนี่ยครับฮะเอารถไปจอดอยู่กลางทางเข้าวัดเลยทำเป็นรถเสียในซอยวัดเขมาครับผมกลางซอยวัดเขมาเลยเอารถจอดอยู่แล้วก็กำลังทำท่ารถเสียอยู่เปิดกระโปรงฝากระโปรงรถทำเป็นรถเสียอยู่ซ่อมรถอยู่ครับผมเปิดฝากระโปรงรถครับแล้วก็ทำนู่นทำนี่ครับผมแล้วพวกพี่ที่ไปกัน5คนเนี่ยวางกำลังกันยังไงฮะ 4-5 คนไม่ใช่จุดนั้นน่ะผมอยู่กับจุดที่วัดทางเข้าวัดเนี่ยผมอยู่กับตำรวจกองสืบคนเดียวเป็น2คนเท่านั้นเองครับแต่ผมจำชื่อกันไม่ได้ครับแต่ว่าเป็นกองสืบอ่ะคนนึงแต่ตอนนั้นเค้ารถจะยศแค่10ตำรวจโทนะเฝ้าอยู่2คนตอนนั้นเวลาประมาณบ่าย 3 ถึง 4 โมงเย็นถูกมั้ยฮะครับและวิทยุเค้าแจ้งมาว่าครับคนร้ายชื่อแจ็คเนี่ยไม่ได้ปล้นเค้าบอกร้านปิดเขาเลยกลับมาก่อนพอดีก็ยังวางกำลังไม่ครบจุดเลยครับก็เขาสั่งให้อย่าทำอะไรปล่อยเขาเดินเข้าบ้านพักเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแก๊งตีใหญ่เนี่ยครับมาไหมฮะเดินเข้ามานะเดินมาหน้าวัดทางที่ผมจุดที่ผมอยู่กันเลยอ้าวผมเห็นแล้วขนลุกเลยทำไมครับก็ไอ้สี่คนที่มันเข้ามาเนี่ยเหมือนสี่คนที่ผมเจอที่หมู่บ้านประชานิเวศหนึ่งเลยที่มาปล้นคุณหมอไปเนี่ยเฮ้ยเหมือนกันเดี้ยลักษณะเดียวกันเปี้ย 100% 4คนนี้แน่ๆแน่นอนเลยจำรูปพรรณสันฐานลักษณะการเดินคุ้มกันเนี่ยสไตล์ดีเปี้ยเลยเหรอครับผมแล้วไม่นึกเลยว่าโจรที่ชื่อแจ็คนะที่ทางสืบสวนเหนือให้เรามาช่วยล้อมเนี่ยจะเป็นชุดเดียวกันครับถูกไหมครับครับ4คนเดิมเปลี่ยนแค่เสื้อผ้าเท่านั้นครับผมแล้วตีใหญ่เขาแต่งตัวไงพี่ไม่จำไม่ได้แต่ว่าสีคล้ายกันน่ะมันมีข้อนั่นอยู่อย่างคือผมกับตีใหญ่แต่งชุดคล้ายกันวันนั้นน่ะสีคล้ำดำดำออกเข้มน้ำสีเข้มนั่นก็คือว่าพี่กับตีใหญ่เนี่ยใส่ชุดสีเข้มคล้ายกันเลยที่จำนั่นก็คือเขาจะมีแว่นดำเขาแล้วก็สะพายย่ามอ่ะแล้วก็มือยังอยู่มือขวาเนี่ยจะล้วงอยู่ในย่ามตลอดแล้วเขาจะเดินตรงกลางแล้วอีกสามคนก็จะเดินคุ้มกันมาครับผมโอ้โหนี่แบบสไตล์แบบที่เจอวันที่21ตุลาเลยลักษณะการเดินการคุ้มกันเหมือนกันเลยผมก็ไอ้นี่ชุดเดียวกันเลยนึกในใจอ่ะใจผมก็ไม่ได้พูดให้ใครฟังว่าใช่แล้วเหมือนในหนังในละครเลยเป็นลูกพี่แล้วก็มีลูกน้องเดินคุ้มกันคุ้มกัน3คนลักษณะนั้นเลยครับผมสวนกันเนี่ยระยะห่างเนี่ยประมาณเท่าไหร่ไม่น่าจะถึง10เมตรนะฮะเพราะเขาจะต้องเดินผ่านผมเข้าไปบ้านพักพะโลงทำไมไม่จับเลยผมใจอยากจะนั่นแล้วแต่ว่าทางนั้นก็วิทยุบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่ง
นะฮะเขารายงานมาว่าอย่าให้ปล่อยให้เขาไปบ้านพักกันลงไปเลยอ๋อเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเขาพักที่ไหนครับผมถูกไหมครับครับผมตอนนี้เรายังวางกำลังกันไม่พร้อมยังไม่พร้อมสมัยก่อนมันจะไปหาคนช่วยไม่ได้ตำรวจก็ไม่มีวิทยุสื่อสารก็ไม่ดีอะไรเงี้ยผมตัวรู้อยู่แล้วแล้วหลังจากที่คนร้ายที่ชื่อแจ็คและพวกเนี่ยเดินเข้าไปในวัดเขมาเรียบร้อยทำไงต่อพี่เราก็ถอนกำลังออกครับมารวมกันอยู่ที่วัดปากน้ำตำรวจเนี่ยตั้งกองบัญชาการกันอยู่ที่วัดปากน้ำถูกไหมครับผมเดี๋ยวจะบอกท่านผู้ชมก่อนนะว่าพื้นที่บริเวณนั้นนะครับวัดเขมามีโรงเรียนสตรีนนท์นะมีวัดปากน้ำอยู่ใกล้ๆกันตำรวจไม่ได้ตั้งกองบัญชาการอยู่ในวัดเขมานะครับอยู่ที่วัดปากน้ำครับแล้วพวกพี่เนี่ยอยู่กองบัญชาการอยู่ที่วัดปากน้ำเนี่ยอยู่กันตรงไหนอะไรยังไงก็อยู่บริเวณในวัดนะฮะแต่มันมีรถเอารถเราไปจอดอยู่ไม่ได้สารวัตรก็อยู่พื้นที่ว่างๆไว้บริเวณวัดนะปรากฏว่าก่อนมันเปลี่ยวตอนนั้นอยู่กันกี่นายประมาณมันมีหลายหน่วยวันนั้นเพราะว่าเขาไปเรียกหน่วยสวาทมาอะไรเงี้ยมีเรียกหน่วยสวาทมาด้วยนะมาล้อมไปแล้วเขาเอาหน่วยสวาทนี่ไปล้อมอยู่ก็คือหน่วยสวาทนี่ต้องประจำจุดแล้วประจำจุดแล้วอ่ะโอ้แต่พวกพี่เนี่ยที่เป็นสืบสวนเหนือพี่เป็นสายสืบสน.ประชาชื่นเนี่ยนั่งอยู่ในรถกันบ้างอะไรกันบ้างถูกไหมครับผมนั่งอยู่ในรถคุยกันเปิดกระจกรออะไรอย่างเงี้ยรอเวลารอกระตังรอฟังอย่างเดียวรอฟังสายนั่นน่ะคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างพี่สายรายงานอะไรบ้างสายเขาก็ออกมาซื้อพวกกับแก้มอาหารเนี่ยเขานั่งกินเหล้ากันนั่งยังตั้งวงกินเหล้ากันก็ซื้อเหล้าไปประมาณ 7-8 กลมโอ้โหนี่แสดงว่าอยู่กันหลายคนฮะอยู่กันเยอะเลยในบ้านเพื่อนเขาที่เป็นพันโลเนี่ยนะหนึ่งในกลุ่มที่ดื่มเหล้าด้วยกันนั่นก็คือสายของท่านสมเกียรติถูกต้องครับถูกไหมครับครับและเป็นคนที่ออกไปซื้อเหล้าออกไปซื้อออกมาซื้อกับแก้มซื้อเหล้าเข้าไปพอออกมาซื้อปุ๊บก็รายงานครับสมัยนั้นใช้อะไรกันพี่วิทยุเขาเราใช้วิทยุกันเนี่ยอ้าวแล้วสายเขาพกวิทยุเขาไม่ผิดสังเกตอ่ะไม่ใช่สายเขาออกมาคุยกับมาคุยกับเจ้าหน้าที่มาคุยเจ้าหน้าที่เลยมาเจอตัวกันเลยคุยกันเลยนะฮะคุยกันสายของนายแล้วก็ถ่ายทอดมาถึงพวกผมอีกทีพอออกมาซื้อปุ๊บก็รายงานทีฮะก็จนแล้วบอกว่าอ้าวเล่าถึง7-8กลมแล้วเป็นไงบ้างบอกคนอื่นเมาหมดแล้วเหลือตีใหญ่คนเดียวที่ไม่เมาแสดงว่าตีใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยกินเหล้าตามคำบอกเล่าจริงๆนั่นแหละนั่นแหละนะครับเพราะว่าไม่มีอาการเมาหลายคนนะฮะหลายคนที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยนะฮะที่ได้มีโอกาสรู้จักและใกล้ชิดกับตีใหญ่เนี่ยก็จะบอกเลยว่าพี่ตีเขาไม่กินเหล้านะฮะเขาไม่ดื่มอาจจะดื่มบ้างนะผมว่าโดยธรรมชาติจิบจิบนะใช่เพื่อไม่ดื่มเมาไม้นะตอนนั้นเนี่ยมีคุยไหมว่าเฮ้ยเอาเหอะเมากันหมดแล้วอะบุกเข้าไปรวบก็น่าจะได้ตอนนั้นเพราะอะไรถึงไม่เข้าไปตอนนั้นเพราะว่าบ้านพักนั้นมันมี3หลังบ้านของพันโลงเขาอยู่หลังกลางครับและซ้ายขวานี่ก็มีพวกพันโลงพวกนั่นอยู่เขากลัวลูกจะได้กลัวลูกหลงกลัวจะได้อันตรายนะตอนนั้นคุยกันไหมท่านสมเกียรติอยู่ด้วยไหมผมไม่เห็นนะไม่เห็นท่านสมเกียรตินะครับผมอาจจะบัญชาการอยู่นะนะพอรันประมาณสัก4-5ครับก็มีคำสั่งให้ไปเนี่ยพวกผมเนี่ยไปวางไปประจำจุดแล้วหลังจากนั้นตีห้าเกิดอะไรขึ้นพี่ก็ผมได้รับคำสั่งกับมีท่านพานุพงศ์ครับนะฮะมีผมแล้วก็จ่าพิชิตเนี่ยครับไปดักอยู่ห้องกลางที่เชื่อว่าตีใหญ่และพวกอยู่กินเหล้าอยู่ในนั้นพอไปถึงบ้านหลังกลางเนี่ยพี่เดินเข้าไปใช่ไหมแล้วพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยพี่กับบ้านหลังกลางเนี่ยห่างกันระยะเท่าไหร่ครับผมก็เดินไม่เกิน5 เมตรผมเข้าไปดูย่องเข้าไปว่างั้นเถอะไม่ฮะเขาก็ไปสังเกตภูมิประเทศก่อนไงว่าทางหนีทีไล่เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็ต้องนั่นหมายความว่าพี่พงเทพนะครับแล้วก็ท่านพานุพงศ์ครับแล้วก็จ่าพิชิตครับผมสามคนเนี่ยเข้าไปอยู่ใกล้แล้วนะฮะครับผมอยู่ห้องกลางจำได้ไหมว่าบ้านพักพันโลงเนี่ยลักษณะเป็นยังไงเป็นแบบห้องแถวง่ายๆใช้ไม้อัดต่อนะฮะเป็นไม้ใช้ไม้อัดแต่ต่อเป็นห้องไว้แล้วก็ห้องน้ำไม่ก็ใช้สังกะสีกั้นเฉยๆชั่วคราวอะไรเงี้ยหมายถึงห้องน้ำนี่อยู่ข้างนอกตัวบ้านอยู่นอกตัวบ้านอยู่ติดกับตัวบ้านนะฮะอยู่ติดกับตัวบ้านเนี่ยแต่ว่าเป็นสังกะสีต่อมาแล้วพี่บอกว่ามี3หลังนี่คืออะไรมันติดกัน3หลังเลยไงติดกัน3หลังครับผม
ไอ้ที่สังกะสีเนี่ยเป็นห้องน้ำมันอยู่ข้างหลังหลังบ้านเพราะหน้าบ้านเนี่ยมันจะหันหน้าเข้าหาโรงเรียนแต่ก่อนเนี่ยก็จะลกๆเป็นป่าหน่อยแต่ก่อนมันแล้วเขาเลิกกินเหล้ากันยังพี่ตอนนั้นคือมันเงียบหมดตอนนั้นมันเงียบก็แสดงว่านอนกันหมดแล้วคงจะนอนกันแล้วไม่ได้รายงานกลุ่มกองบัญชาการที่วัดปากน้ำฮะไม่ได้ฮะก็ว่าไม่ได้บอกว่าเราพร้อมแล้วเราเข้าจุดเรียบร้อยแล้วอ๋อเราบอกว่าครับตอนนี้เราเข้าจุดเรียบร้อยแล้วนะจุดเราวิทยุไปบอกเขาครับผมถูกไหมครับแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ประมาณสักเช้าอ่ะประมาณสักเริ่มสักหกโมงกว่าครับก็มีตำรวจนนนะเขาขอกำลังตำรวจนนมาครับถ้าเห็นมีกำลังตำรวจในทั้งแบบอ่ะของเจ้าตำรวจนนอ่ะครับขึ้นไปล้อมไปอยู่บนโรงเรียนอ่ะ 3-4 ชั้นอ่ะพร้อมปืน SK ทั้งนั้นเลยโรงเรียนกับบ้านพักพันโรงนี่อยู่ติดกันถูกไหมฮะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจ้าหน้าที่นะฮะขึ้นไปอยู่บนตึกเลยโรงเรียนใช่ขึ้นไปอยู่บนตึกโรงเรียนเลยครับผมก็คือเรามองขึ้นไปเนี่ยเราเห็นแล้วครับใช่ไหมครับครับผมแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นพี่ตอนนี้6โมงเช้านะผมก็มารายงานในท่านพันธุพงศ์บอกว่านายเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยตำรวจนน 30-40 คนเนี่ยพร้อมปืน SK ทั้งนั้นเลยโอ้โหถ้าเกิดมีการยิงกันมาเนี่ยเรามีสังกะสีกันแค่4แผ่นเองครับมันอันตรายครับผมก็เลยถอยออกมาประมาณสักถอยออกมาสัก5เมตรสัก10เมตรเป็น10เมตรครับถอยดูเชิงอยู่ตรงนั้นครับเราไม่ไปประชิดนั่นแหละครับก็คือตอนนี้เนี่ยบ้านพักพันโรงนะฮะหลังกลางเนี่ยล้อมไปหมดแล้วนะประมาณทั้งหมดกี่นายจำได้ไหมครับตอนนั้นก็ผมอยู่นี่ตำรวจนนท์ก็ประมาณสัก30-40นายฮะครับแล้วกองสืบก็ไม่ทราบอ่ะมาล้อมแล้วมีหน่วยสวัสด์ด้วยหน่วยสวัสด์อีกครับผมเขาบอกกันว่าเป็นร้อยจะมาเยอะตอนเช้าละมั้งเพราะว่ามันมี191มาร่วมเยอะเลยอ๋อตอนนี้ก็เช้าแล้วนะตอนนี้6โมงแล้วนะฮะเขาจะเปลี่ยนเวร6โมงนั้น191สมัยก่อนเนี่ยรถวิทยุมาล้อมไปหลายแล้วก็จนมาประมาณสัก7โมงกว่าเขาก็ประกาศตอนเขาประกาศตั้งแต่7โมงแล้วครับใช้ไมค์ประกาศอ่ะให้มอบตัวตอนนี้เริ่มประกาศแล้วนะให้มามอบตัวเขาประกาศว่าไงพอจำได้ไหมเรียกตีใหญ่หรือเรียกแจ็คจำไม่ได้ตอนนั้นจำไม่ได้เพราะว่าประมาณว่าเอาละเจ้าหน้าที่ตำรวจล้อมไปหมดแล้วออกมามอบตัวโดยดีครับออกมาไหมฮะไม่ออกเขาเงียบไม่ออกเลยสักคนหนึ่งครับแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นพี่ก็เขามีคำสั่งให้หน่วยสวัสด์เนี่ยให้หน่วยสวัสด์มา2คนครับใส่เสื้อกันกระสุนมาเรียบร้อยครับให้เอาแก๊สน้ำตาเนี่ยไปหยอดเอาแก๊สน้ำตาไปโยนใส่ในบ้านหยอดในบ้านห้องกลางครับเพราะว่ามันเป็นช่องว่างอยู่บนเนี่ยครับมันปรากฏว่าหน่วยสวัสด์ไม่กล้าทำกลัวนะเพราะว่าคนร้ายแก๊งนี้เนี่ยขึ้นชื่อเหลือเกินว่าสู้ตำรวจเขาอาจจะมีข้อมูลดีกับผมไงตอนนั้นเนี่ยคือว่าหน่วยสวัสดิ์ที่เขาจะตามตลอดเขาจะมีข้อมูลเขาคงรู้แล้วแหละแต่ผมเนี่ยไม่รู้ครับจนถึงวินาทีนี้เนี่ยพี่พงเทพก็ยังไม่รู้ว่านี่คือตีใหญ่ถูกไหมครับผมครับผมหน่วยสวัสดิ์ไม่กล้าเอาแก๊สน้ำตาไปหยอดใครเป็นคนทำฮะจ่าพิชิตซึ่งเป็นเพื่อนกันเนี่ยเขาบอกเอาไม่ได้ทำเองครับเขาก็รับแก๊สน้ำตามาสองลูกครับส่งให้ผมเป็นลูกนึงแล้วเขาลูกนึงครับผมก็หยอดเลยแกะแล้วหยอดลงไปเงียบแล้วไม่มีพออีกนั่นอีกประมาณสักไม่กี่วินาทีจุ๊ยเขาก็หยอดไปลูกที่สองครับพอลูกที่สองนะมีเสียงปืนยิงมาจากบ้านประมาณ 5-6 นัดปัง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 แล้วก็มีเสียงกระแทกข้างขวาโครมโครมสามโครมอ่ะครับไอ้สังกะสีที่ห้องน้ำที่ว่าเนี่ยแล้วก็กระเด็นออกมาเลยเดี๋ยวนะเขาซ่อนตัวอยู่ในห้องแล้วอยู่ในบ้านนะอยู่ในห้องพักถ้าเดี๋ยวในบ้านพักนะฮะแต่ถีบออกมาเนี่ยสังกะสีห้องน้ำก็จุยเลยว่างั้นเถอะผมว่าลักษณะไม่ได้ถีบนะน่าจะกระแทกออกมาเอาไหล่กระแทกออกมาเพราะว่าพอเขาหลุดออกมาเนี่ยตัวเขากิ้งอยู่บนพื้นแล้วมีแมกกาซีนกระจายออกมาประมาณ4แมกคนที่กระแทกออกมานั่นคือใครแค่คนที่ใส่แว่นดำนี่แหละที่ผมว่าที่นั่นน่ะตีใหญ่กระแทกเองแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นตีใหญ่เนี่ยตัวเองก็ล้มลงไปนอนหัวก็ทิ่มลงมาแล้วก็มีแม็กกาซีนปืนเนี่ยแม็ก11กระเด็นมาเหมือนอยู่ตรงผม2แม็กแล้วกระเด็นกระจายไปน่าจะเป็น4แม็กอ่ะโอ้แสดงว่าใกล้มากกี่เมตรได้ก็ประมาณ10เมตรอ่ะที่เขากระแทกออกมาเนี่ยหลังจากนั้นข้างบนก็ยิงรัวลงมาอย่างเดียวเลยแล้วตีใหญ่เขาทำอะไรต่อฮะเขาลุกขึ้นได้เขาก็วิ่งออกไปเลยครับแล้วพี่องเทพทำไรผมวิ่งตามผมเก็บแมกกาซีนมา2แมกแล้วผมก็เหน็บไปแล้วผมวิ่งตามโทษนะฮะเก็บแมกกาซีนมาทำไมก็มันกระเด็นมาตรงข้างผมไงผมก็เลยพี่ใช้11ด้วยถูกไหมไม่ใช่ครับผมใช้ปืน .38 อ๋อแต่เก็บไว้เฉยครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็วิ่งออก
วิ่งออกมาเข้าไปในกลุ่มนักเรียนกำลังวิ่งฝาเข้าไปในดงนักเรียนเลยครับผมโอ้โหนี่ผมเข้าใจแล้วเพราะอะไรตำรวจนนท์เขาไม่กล้ายิงสาดลงมาถูกไหมครับเพราะว่าตีใหญ่เนี่ยเขาเลือกเวลาออกถูกนะเขาออกมา7โมงกว่านี่มีนักเรียนแล้วใช่ครับจังหวะดีมากนะไม่งั้นตำรวจนี่ใส่ได้เลยใช่เลยครับใช่นะขณะวิ่งเนี่ยนะครับแต่ว่าจังหวะนั้นนักเรียนกำลังเคารพธงชาติถูกไหมนักเรียนก็เป็นพันคนแหละเป็นพันนักเรียนเยอะแล้วเยอะมากลุมๆกันอยู่กำลังจะเข้าแถวถูกไหมยังไม่8โมงดีถูกไหมครับครับไปยืนรอแล้วไงนักเรียนไปยืนเตรียมเข้าเกือบเตรียมเข้าโรงท่าเลยเขาวิ่งฝ่านักเรียนไปเลยครับวิ่งแหวกไปเลยนักเรียนกำลังเข้าแถวเนี่ยเอาละวิ่งฝ่าไปแล้วตีใหญ่ไปไหนพี่ก็วิ่งแล้วผมเห็นผมก็วิ่งตามวิ่งตามไปกับใครผมวิ่งตามไปคนเดียวแล้วจ่าพิชิตกับท่านพานุพงศ์ผมไม่เห็นไม่ทันพี่ไปก่อนเลยผมก็วิ่งตามไปผมนี่วิ่งตามไปติดเลยห่างประมาณกี่เมตรพี่ห่างประมาณ10กว่าเมตรเองอ่ะ10กว่าเมตรครับผมพี่ก็วิ่งฝ่านักเรียนไปด้วยเหมือนกันครับผมแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นพี่เขาก็วิ่งออกไปทางหน้าวัดครับที่ไอ้ตรงหน้าวัดอ่ะซ้ายมือเนี่ยมันมีรถตำรวจ191จอดอยู่คันนึงครับแล้วก็มีพลขับเขายืนอยู่เขาก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเขายืนอยู่ท้ายรถครับยืนเท้ารถอยู่อ่ะครับตีใบใหญ่เขาวิ่งไปเจอไปเห็นออกโผวัดออกไปเจอเห็นพอดีเห็นตำรวจเขาก็เลยยิงเลยไม่พูดไม่จาเลยเห็นบอกเห็นข้างหน้าเป็นตำรวจเขาก็ยิงเลยตำรวจคนนั้นก็ไม่ได้พร้อมที่จะต่อสู้ไม่ได้พร้อมด้วยไม่รู้ด้วยเห็นยืนแบบพิงรถอยู่อ่ะผมเข้าใจว่าคงไม่รู้ว่ามาดักอะไรครับเพราะว่าเขาเพิ่งจะเปลี่ยนเวรมาตอนหกโมงเช้าเขาเวรครับที่เห็นกับตาเนี่ยพี่ตีใหญ่อยู่ห่างจากตำรวจไม่เกิน2เมตรเลยประมาณไม่เกิน2เมตรอ่ะที่เขายิงคนชัยรัตน์ภากาเนี่ย2เมตรนี่ก็เหมือนผมกับพี่นั่นนี่แหละนี่แหละเพราะนั้นตีใหญ่ก็งี้เลยครับผมก็เสียชีวิตคาที่เลยก็เห็นก็ปุ๊บไปก่อนผมไม่ตาเห็นทำไมเขาไม่ตามาเห็นก็นอนปุ๊บมารู้ทีหลังว่าเขาโดนยิงแสกหน้านั่นแหละยิงแสกหน้าเลยครับผมเขาแสกหน้าแต่ว่าพอยิงเสร็จเขาก็วิ่งข้ามถนนเลยโอ้แล้วเขาก็วิ่งเดี๋ยวนะฮะถึงตรงนี้นะผมอาจจะต้องขอนะฮะครับใช้แผนที่นะที่วาดคร่าวๆจะได้นึกภาพออกนะท่านผู้ชมนะฮะเอาละครับเดี๋ยวผมนะฮะต้องใช้นะฮะแผนที่นิดนึงนะครับครับจะได้นึกภาพออกนะท่านผู้ชมนะฮะว่าลักษณะพื้นที่เป็นยังไงนะนี่คือถนนพิบูลสงครามนะครับบริเวณวัดเขมาเนี่ยจะโค้งแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้นะฮะก็จะเป็นวัดปากน้ำที่ตั้งกองบัญชาการทีมนะฮะในวันนั้นนะครับกองสืบเนี่ยนี่คือโรงเรียนสตรีนนท์ครับนะครับและนี่ก็คือวัดเขมานะครับนี่คือโรงเรียนวัดเขมานะมันมีกลาหัวหมุดคิดด้วยอะไรเงี้ยสถานที่ที่ตีใหญ่อยู่เนี่ยก็น่าจะประมาณนี้บ้านพักพันโลงบ้านพักพันโลงนะเพราะนั้นเขาวิ่งออกมานะจากซอยวัดเขมานะครับออกมานะมาเจอรถตำรวจตรงนี้ครับยิงตำรวจเสียชีวิตตรงนี้แล้วเขาไปไหนต่อพี่เขาวิ่งข้ามถนนไปข้ามถนนตรงนี้ยิงแล้วก็มาที่วิ่งก็วิ่งไปแล้ววิ่งไปวิ่งได้ประมาณสัก50เมตรครับแล้วผมก็วิ่งไปห่างประมาณสักไม่เกิน20เมตรตรงนี้นะฮะผมก็เลยตะโกนบอกหยุดท่านนี่ตำรวจแล้วผมก็ยิงปืนขึ้นฟ้าไปนัดหนึ่งครับพอเขาหันมาเห็นผมชักปืนนะเขาก็เลยวิ่งออกมากลางถนนเลยตรงนี้วิ่งมากลางถนนตรงนี้เพราะว่ากลัวผมจะยิงไงเขาวิ่งเข้าหารถอ๋อเขาวิ่งมากลางถนนเพื่อวิ่งเข้าหารถครับผมรถสวนมาเนี่ยโอ้เพราะว่ากลัวผมจะยิงไงเขาจะได้เพราะเขารู้สึกว่าถ้าเขาวิ่งออกมาหาผู้คนเนี่ยผมไม่กล้ายิงจะได้ตำรวจจะไม่กล้ายิงเขาไม่กล้ายิงใช่แล้วเขาวิ่งอยู่กลางถนนตรงนี้แล้วไงต่อพี่แล้วเขาพอนั่นปุ๊บพอเขาพ้นรถไปปุ๊บเขาก็วิ่งล้อริมเนี่ยมาถึงโค้งมาถึงนี่นะตรงโค้งเนี่ยห่างจากโค้งประมาณสัก50เมตรจะมีซอยอยู่แต่ก่อนที่จะถึงซอยเนี่ยเขาได้โยนปืนทิ้งเขาฟักปืนจากเอวแล้วก็โยนลงข้างทางอ๋อเขาโยนทิ้งเลยทิ้งเลยผมเข้าใจว่าสุนคงไม่มีแล้วผมว่านะไอ้4แม็กนั้นนะเขาคงเตรียมมานะคราวนี้เนี่ยพอมันหล่นหายไปนะ4อันแล้วเขายิงเบิกทางมาประมาณ 5-6 นัดแล้วอ๋อเขายิงตั้งแต่ที่วัดแล้วที่บ้านพักนะฮะก่อนที่จะพังออกมาเขายิงปืนเขายิงไป 4-5 นัดตรงนี้แล้วก็วิ่งมานี่ครับผมเขาน่าจะหมดแล้วน่ายิงตำรวจนี่น่าจะเป็นนัดสุดท้ายแล้วโอ้แล้วเขาก็เลยโยนปืนทิ้งเลยโยนปืนทิ้งเลยแถวนี้ครับตรงโค้งนั่นน่ะตรงกลางถนนเลยโยนไปในคูน้ำอ่ะโยนไปในคูน้ำโยนไปในคูน้ำโอ้แล้วก็วิ่งเลยอีกประมาณสัก50เมตรมันมีซอยอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้แล้วเขาวิ่งเข้าซอยเข้าซอยมาครับผมเข้าซอยมาก็จะมาเจอบ้านหลายหลังถูกไหมครับผมเป็นบ้านใต้ถุนสูงนะครับสูงประมาณเมตรเป็นบ้านหลายหลังปลูกติดกันปลูกติดกัน
ใต้ถุนสูงประมาณ1เมตรนี่ไม่เกินเมตรนะก็คือต้องก้มอ่ะนะพี่นะก้มเข้าไปเป็นลักษณะต้องก้มลอดเข้าไปก้มเข้าไปฮะอืมเป็นใต้ถุนสูงลักษณะนี้ก็คือการน้ำท่วมมั้งผมว่าสมัยนั้นถูกต้องนนทบุรีนนทบุรีนนทบุรีมันเออครับครับครับเอาละครับหลังจากวิ่งเข้าซอยนะฮะซอยนี้มานะฮะในซอยนี้นะครับพี่พงเทพเล่าว่านะฮะจะมีบ้านไม้ใต้ถุนสูงประมาณ1เมตรปลูกติดกันอยู่ 4-5 หลังนะครับก็เป็นบ้านชาวบ้านนนทบุรีสมัยก่อนนะเขาวิ่งเข้าไปบ้านอยู่หลังหนึ่งขวามือเนี่ยนี่นะเจ้าของบ้านเขานั่งอยู่ทานข้าวกันอยู่ทานข้าวเช้าเลยอยู่ข้างล่างนะไม่ได้ทานอยู่บ้านทานอยู่ข้างล่างบริเวณลานหน้าบ้านครับถูกไหมฮะครับก็คือว่านั่งล้อมวงกินข้าวครับผมแบบชาวบ้านนะนั่งกับพื้นเกิดอะไรขึ้นพี่ที่ใหญ่วิ่งฝ่าชามคงชามข้าวมะข้าวกระเด็นหมดเลยเนี่ยวิ่งฝ่าเขาแล้วมุดถุนเพราะฉะนั้นนะถ้าใครอยากไปทำหนังนะฉากนี้ต้องมีนะมันเป็นฉากคลาสสิกนะครับคนกำลังนั่งกินข้าวอยู่นะวิ่งฝ่าหลายวิ่งเหยียบจานข้าวกระจุยกระจายถูกไหมพี่ครับสมัยนั้นนะครับพี่พงเทพวิ่งตามผมวิ่งตามไปก็มีผมอยู่คนเดียวตอนนั้น10เมตรถึงไหมตอนนั้นก็ประมาณเนี่ยประมาณ10เมตรน่ะผมรู้ความคิดเขานะเขาต้องวิ่งหาคนถูกต้องเพราะไม่งั้นเนี่ยพี่พงเทพยิงได้ถูกไหมฮะถูกต้องแล้วตอนนั้นเนี่ยปืนก็หมดแล้วไม่มีปืนโยนทิ้งคูน้ำไปแล้วครับผมนะครับเก็บไว้กับตัวก็หนักถูกไหมไม่มีกระสุนเนี่ยไม่มีประโยชน์นะฮะแกวิ่งผ่าคนเข้าไปเลยเหยียบจานข้าวกระจุยกระจายถูกไหมฮะแล้วไปไหนต่อพี่มุดจะถุนบ้านเขาหลังจากวิ่งมาผ่านจำค่าแล้วเขามุดเขาจะถุนเลยไปถุนบ้านที่ว่าเมตรหนึ่งเนี่ยนะมุดเข้าไปเพื่อจะไปออกสวนเพราะหลังบ้านเป็นสวนครับนี่นะหลังบ้านเป็นสวนแบบนี้ครับผมนะฮะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่ก็ขณะที่เขามุดออกไปเนี่ยอีกประมาณสัก 3-4 เมตรเนี่ยจะพ้นตัวบ้านเนี่ยครับเขาก็หยุดนั่งยองๆอ้าวหยุดทำไมเพื่อจะดูว่าเขาจะออกช่องไหนอ๋อระหว่างมุดใต้ถุนบ้านเข้าไปนะมุดคานไปเนี่ยพอจะไปทะลุช่องสวนเนี่ยเขาหยุดเขาเข้าสวนเนี่ยเขาก็หยุดแล้วนั่งครับเพื่อสังเกตว่าจะออกทางไหนครับนะช่วงนั้นน่ะผมก็อยู่ห่างประมาณสัก10กว่าเมตรได้10กว่าเมตรครับผมครับผมก็เลยชักปืนมายิงเขาอ่ะเล็งที่หัวเลยเล็งเลยครับผมเอาละตรงนี้นะครับไม่รอดแน่ตีใหญ่เพราะว่าระยะแค่นี้มันสบายอยู่แล้วพอช่วงผมลั่นไกเนี่ยเขาลุกขึ้นพอดีจากนั่งยองๆเนี่ยจากนั่งอยู่อะนั่งแล้วมองหาว่าจะไปทางไหนเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นแบบนี้นะท่านผู้ชมต้องคิดนะว่านี่คือเสี้ยววินาทีนะที่เล่าเนี่ยสักครู่นึงเนี่ยคือแค่มองนะมองว่าจะไปทางไหนเผลอๆเนี่ยนับ1 2 3ไม่ถึง4นะแล้วก็ลุกขึ้นยืนละพี่พงเทพยิงไปปั้งเล็งที่หัวแต่พอปล่อยกระสุนไปปั้งเขาลุกขึ้นยืนเป็นไงพี่มันโดนสีข้างข้างหลังแหละเพราะว่าพอปั้งปุ๊บเขาหน้าทิ่มครับหน้าทิ่มเซไปตรงริมกำแพงอะได้ริมรั้วครับแต่เสร็จแล้วเขาปีนไม่ได้รั้วตรงนั้นมันแน่นหนาครับเขาก็เลยคานไปทางซ้ายครับคานไปประมาณสัก20-30เมตรอะแล้วเขาไปหมอบอยู่ตรงกระไดครับผมตามมาเอ๊ะพอดีผมเหลือไปเห็นเอ๊ะข้างหลังไอ้มันมีใครตามมาหันไปดูเป็นตำรวจนนตามมาประมาณ 4-5 คนละเอาปืนเล็งหัวผมอ่ะตำรวจนนท์เนี่ยมาพร้อมเครื่องแบบถูกไหมฮะใช่ครับใส่ชุดตำรวจมาเลยครับมาตามทันแถวนี้ฮะมาตรงนี้ยินเสียงปืนไงก็เลยนั่นแหละครับมุดเข้ามาครับที่ผมก็จะคานเพราะว่าผมเห็นละตีใหญ่ไปหมอบอยู่ประมาณ 20-30 เมตรหมอบอยู่ที่ไหนพี่บ้านหลังถัดไปอ่ะตรงกระไดบ้านหลังถัดไปครับไปหมอบอยู่ตรงกระไดบ้านครับตอนนั้นเนี่ยขออนุญาตเก็บนะพี่นะตอนนั้นเนี่ยพี่พงเทพมั่นใจไหมว่าตีใหญ่โดนยิงผมมั่นใจเพราะตอนผมยิงไปแล้วหน้าเขาขมำขมำไปข้างหน้าแต่เขายังไปต่อได้เขาไปต่อได้แต่ไปแบบไม่เต็มร้อยแล้วทีนี้โซซัดโซเซโซซัดโซเซไปแล้วก็ไปหมอบอยู่ตรงกระไดบ้านเนี่ยห่างประมาณ20-30เมตรกระไดบ้านถัดไปครับตอนนั้นยังไม่ได้เข้าสวนตอนนั้นเนี่ยใจคิดไหมว่าซ้ำอีกทีแน่นอนเพราะว่าเขายิงตำรวจต่อหน้าผมเนี่ยผมก็กะจะซ้ำแหละครับทีนี้ปรากฏว่าพ่อออกมาเอ๊ะเห็นแว๊บๆมันใครตามมาหันไปดูเป็นตำรวจนนครับเอาปืนเล็งหัวผมเลยผมก็หยุดผมก็วางปืนบอกเฮ้ยผมตำรวจก็โชว์บัตรโชว์อะไรเนี่ยก็เขาก็คงเข้าใจว่าเป็นพวกกันหรือเปล่าเพราะพี่ก็แต่งชุดไปเบสถูกไหมก็คืออย่างเงี้ยเป็นความสับเพ่าของนายเราเพราะในเวลาและคำสั่งก็คือตำรวจนอกเครื่องแบบเนี่ยคุณต้องสัญลักษณ์เออผ้าชนะคาดคอครับหรือไม่ก็โพกไว้ที่ศีรษะครับแต่เขาไม่ถ่ายทอดให้ตำรวจนนฟัง
ตำรวจนนไม่รู้ไม่รู้ครับทั้งที่พี่พงเทพเนี่ยมีสัญลักษณ์มีพี่ผูกอะไรผ้าเช็ดหน้าไงผูกคอไว้ครับผมคาที่คอไว้จำได้ไหมสีอะไรพี่ของผมน่าจะเป็นสีน้ำตาลเหรอแต่ทุกคนมีแบบนี้มันแล้วแต่ของใครของมันแต่ว่ามันมีข้อนั่นอยู่อย่างคือผมกับติยายแต่งชุดคล้ายกันวันนั้นเนี่ยสุดคล้ำแต่งชุดคล้ายกันใส่เสื้ออะไรสก็อตเหรอพี่วันนั้นเขาแต่งชุดอะไรไม่รู้นะไม่จำไม่ได้แต่ว่าสีคล้ายกันอ่ะสีคล้ำดำดำออกดำดำเข้มๆนั่นก็คือว่าพี่กับตีใหญ่เนี่ยใส่ชุดสีเข้มคล้ายกันเลยแต่มีผ้าพันคอนะมีผ้าผมมีผ้าพันคอเป็นสัญลักษณ์มีผ้าชนะคาที่คอหรือไม่ก็คาที่หน้าผากครับนั่นแหละตำรวจนนไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่ได้ถ่ายทอดไว้ให้เขาใช่นายเพราะว่าเขามึงมาตอนเช้าแล้วพี่คุยตำรวจนนว่าไงตอนนั้นผมก็แสดงตัวว่าผมตำรวจเขาก็ขอดูบัตรดูอะไรเนี่ยก็มัวเจรจาปุ๊บหันไม่ทีตีใหญ่หายไปแล้วโอ้เขาก็ใช้ช่วงเวลานั้นนะครับผมหลบหนีไปเลยหนีเข้าสวนเลยหนีเข้าสวนก็คือข้างหลังที่เป็นร่องสวนร่องสวนครับโอ้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่เราได้ไปเดินตามได้ผมก็ตามไปดูก็เห็นแต่รอยเลือดมีรอยเลือดที่ต้นมะละกอแล้วก็ที่เยอะหน่อยก็คือต้นกล้วยอ่ะรอยเลือดเป็นแถวเลยเป็นเยอะรอยเลือดครับผมแต่วันนั้นไม่มีข่าวเลยนะว่าตีใหญ่โดนยิงไม่มีเลยฮะผมยังเก็บความลับไว้ทั้ง40กว่าปีไม่แล้วพี่พงเทพทำไมไม่รายงานนายว่าผมยิงเขาผมบอกว่าผมยิงแต่มันไม่มีงานข่าวว่าตีใหญ่โดนยิงอะไรแต่ผมเห็นรอยเลือดอ่ะมันแปลกว่าทำไมว่าข่าวออกมานี่ไม่นั่นอย่างหลักที่วันนั้นแล้วต่างคนก็ไม่ได้นั่นกันครับแล้วจริงๆเนี่ยวันนั้นถ้าเขาโดนยิงได้รับบาดเจ็บเนี่ยตำรวจเหมือนจะต้องตามง่ายนะเพราะว่ามีรอยเลือดเพราะว่าเขาไม่น่าไปไหนได้ไกลนะแต่วันนั้นพี่พงเทพยิงเข้าไปเนี่ยพี่พงเทพก็ไม่แน่ใจว่าเขาโดนเยอะโดนน้อยถูกไหมฮะถูกครับแต่ว่ารู้ว่าโดนยิงตรงสีข้างตรงนั้นแต่ไม่รู้ว่ามันจะทะลุออกหายปลาที่คุณหมอเล่าคุณหมอเล่าเนี่ยนะครับครับแล้วเราก็ได้ไปประติดประต่อเรื่องหลังจากที่ได้ดูคุณหมอปีชาถูกไหมฮะครับก็เลยมั่นใจว่าวันนั้นเนี่ยที่วัดเขมาเนี่ยตีใหญ่ต้องโดนพี่พงเทพยิงแน่ๆครับถูกไหมฮะครับเพราะคุณหมอเล่าว่าหลังจากนั้นเนี่ยตีใหญ่ไปหาเขาไปหาเขาใช่ไปรักษาให้เขารักษาโดนยิงเข้าสะบักสะบักทะลุออกทะลุหายปลาครับทางขวาพอดีที่ผมนั่นนะอันนี้ไฮไลท์สุดแล้วก่อนที่ตีใหญ่จะเสียชีวิตครับที่เป็นโดนยิงเนี่ยนะครั้งล่าสุดเนี่ยตอนที่วัดเขมามาล้อมจับแล้วก็มีก้านมะละกอมีอะไรเนี่ยละเคสนี่แหละที่ล้อมใหญ่ที่วัดเขมานะตำรวจเป็นร้อยนะวันนั้นนะที่นนทบุรีนะวันนั้นเขาโดนยิงโดนยิงสะบักขวาสะบักขวาใต้สะบักขวาทะลุหายปลาโอ้โหขวาเข้าข้างหลังสะบักขวามาทะลุขึ้นนี่นะแต่ว่าเขารอดไปได้นะใช่พ่อวันนั้นน่ะรอดไปหาอ๋อเขารอดไปหาพ่อรอดไปพี่ครับเล่ารายละเอียดให้ฟังอีกนิดนึงนะครับผมพอหลังจากที่เขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเราได้ไปตามสืบในร่องสวนไหมฮะว่าเขาไปซ่อนอยู่ตรงไหนอะไรไงผมตามไปดูผมตามอยู่ประมาณสักพักนึงอ่ะครับผมก็กลับบ้านครับกลับบ้านก็พอหลังจากกลับบ้านไปอ่ะครับก็มีลุงสำรวยอ่ะครับที่เป็นเจ้าของพิมพ์พาดอ่ะบ้านอยู่ริมคลองลุงสำรวยลุงสำรวยเนี่ยเป็นเจ้าของวงปี่พาดแล้วบ้านแกอยู่แถวนั้นบ้านไม่ใช่บ้านแกไม่ได้อยู่แถวนั้นแกอยู่ริมคลองเชื่อมมันเชื่อมติดกันอ๋อแกอยู่ริมคลองที่เชื่อมติดกันครับครับตรงแกอยู่ซอยบ้านผมอ่ะผมอยู่ซอย1แกอยู่ซอย7ไงครับแต่แกอยู่ริมน้ำเลยครับแกก็ให้คนมาตามให้คนมาตามพี่ครับครับแกบอกว่าพงเทพทราบไหมเมื่อวานเนี่ยเขายิงกันที่วัดเขมาเนี่ยเขาถามผมครับผมบอกผมก็ไปมาบอกแล้วรู้ไหมว่ามันหนีไปได้ยังไงบอกไม่รู้เขาก็เล่าให้ฟังว่าและนี่ก็คือคำบอกเล่าของลุงสำรวยนะครับผมบอกท่านผู้ชมก่อนว่านี่คือคำบอกเล่าของลุงสำรวยนะครับเจ้าของวงปี่พาดนะครับที่เล่าให้กับพี่พงเทพฟังถูกไหมครับครับว่าหลังจากเหตุนะฮะยิงกันที่วัดเขมาในวันนั้นเนี่ยที่ตีใหญ่แหกวงล้อมออกไปเนี่ยหลายคนมองว่าตีใหญ่ใช้ใบมะละกอเสกใบมะละกอหนีนะฮะเจ้าหน้าที่นะฮะก็สันนิษฐานว่านะฮะใช้ก้านมะละกอหายใจในน้ำครับผมนะครับแล้วก็หนีไปครับ
นะครับส่วนนะคำบอกเล่าของลุงหมอปีชาเนี่ยก็บอกว่าตีใหญ่ไปเล่าให้ฟังว่าไม่ได้ใช้ก้านมะละกอหายใจในน้ำแต่เด็ดใบมะละกอจริงแต่โรยไว้ตรงนู้นโรยไว้ตรงนี้โรยไว้ตรงนู้นเพื่ออำพรางให้เจ้าหน้าที่เสียเวลาแต่นี่คือคำบอกเล่าของลุงสำรวยนะฮะซึ่งเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ริมคลองบริเวณนั้นเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมก่อนว่านะตีใหญ่นะหายเข้าไปในร่องสวนนี้นะครับเขาออกมาตรงนี้นะแล้วคำบอกเล่านะฮะของคุณลุงสำรวยเนี่ยเล่าว่ายังไงครับว่ายายเนี่ยที่ขายผลไม้เนี่ยเขาพายเรือผ่านมาแถวนั้นครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งว่ายมาเกาะที่เรือเขาครับว่ายน้ำมาครับแล้วก็พูดขึ้นว่ายายช่วยพาผมหนีหน่อยผมมาเที่ยวบ้านเพื่อนถูกกิ๊กโก้ได้ยิงโอ้ตีใหญ่พูดกับยายคนนั้นยายคนนั้นชื่ออะไรพอผมจำไม่ได้เพราะว่าจำชื่อคุณยายไม่ได้นะครับผมแต่คุณลุงสำรวยบอกว่าเป็นคนสนิทกันเพราะว่าขายผลไม้เขาจะพายขายผลไม้ทุกวันพวกส้มพวกมะพร้าวกล้วยอะไรเงี้ยแล้วหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยฝั่งนี้มันไม่มีคลองนะจริงๆแล้วจะมีคลองอยู่ตรงนี้เป็นคลองบางเขนนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่เลยมีอยู่นะครับเป็นคลองซึ่งไปเชื่อมกับทางประชาชื่นได้ครับคือไปเชื่อมกับคลองเป็นประชากรครับฮะก็ยายก็ให้ตีใหญ่ขึ้นมานอนบนเรือครับตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นตีใหญ่ครับให้คนเนี้ยชายคนเนี้ยแล้วแกก็เอาเสื่อคลุมเอาเสื่อคลุมด้วยพายเรือมาส่งจนสุดประตูน้ำอ่ะครับทางขึ้นถนนประชาชื่นเนี่ยตรงนั้นมีตรงเพชรรัตน์ตรงข้างหน้าโรงเรียนเพชรรัตน์ตอนนั้นมีประตูน้ำอย่างพี่มันมีประตูน้ำกั้นอยู่ฮะประตูน้ำปิดเปิดอยู่เขาก็มาส่งแค่นั้นครับแล้วก็อันนี้ก็ให้ตังค์200ครับให้ค่าจ้าง200ครับนั่นแหละก็ได้รับแจ้งจากสมรวยว่าอันเนี้ยแต่ผมก็เก็บไว้ในใจ40ปีไม่ได้เล่าให้ใครฟังอันนี้ก็คือคำบอกเล่าของคำบอกเล่าอ่ะว่าถึงได้รู้ว่าพอมาเห็นว่าอ๋อมันหนีได้ยังไงอะไรอ๋อนี่ครับนี่แหละจิ๊กซอตัวจริงเลยปัจจุบันนี้คุณลุงสำรวยมีชีวิตเสียไปประมาณ2เดือนแล้วเนี่ยผมเสียชีวิตไปเพิ่งเสียชีวิตไปครับครับผมเอาละครับนั่นก็คือคำบอกเล่าของคุณลุงสำรวยนะฮะคุณยายเนี่ยเห็นบอกว่าพอหลังจากที่ข่าวออกในตอนเช้าก็ถึงรู้ว่าคนที่รับขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นตีใหญ่ถูกไหมครับครับเพราะตีใหญ่เนี่ยบอกว่าผมมาเที่ยวแถวนี้แล้ววัยรุ่นไล่ยิงนะฮะก็เลยขออาศัยติดเรือยายไปหน่อยยายช่วยพาหนีหน่อยครับแล้วหลังจากตรงประชาชื่นนะท่านผู้ชมต้องคิดนะว่าตีใหญ่เนี่ยนั่งรถทัวร์ไปจะไปสระบุรีเลยนะเพื่อจะไปหาคุณหมอปีชาให้รักษาแต่พอขณะที่นั่งรถทัวร์ไปเนี่ยคิดได้ไม่ดีแน่ตำรวจจะต้องไปดักแน่กลับนะครับนั่งรถกลับนะฮะแบกความเจ็บปวดไว้นะโดนยิงไปนะโดนพี่พงเทพซัดไปหนึ่งนัดนะฮะกลับไปแม่กลองแล้วโทรเลขฮะโทรเลขไปหาลุงหมอปีชาลุงหมอปีชาเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์นะจากสระบุรีนะฮะไปรักษาให้ที่แม่กลองนะไปถึงนี่แผลเน่าหนอนขึ้นเนื่องจากหลายวันแต่ท่านผู้ชมต้องคิดว่าตีใหญ่เป็นคนอดทนมากนะอดทนมากมากเอาละครับขอเก็บหน่อยนะขอเก็บแผนผังของเราพี่พงเทพลองนึกดูนะโดนยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสนะสาหัสตอนนั้นลงน้ำด้วยนะครับลงน้ำเพราะว่ายายคุณยายเล่าว่าว่ายไปเกาะเรือแกว่ายไปเกาะเรือนะพี่พงเทพครับครับคำบอกเล่าของพี่สำรวยเรื่องคุณยายคนหนึ่งที่มารับตีใหญ่ขึ้นเรือเนี่ยสำหรับพี่แล้วเป็นคำบอกเล่าที่เชื่อถือได้ไหมเชื่อถือได้นะเพราะพี่รวยในปกติแกจะไม่ค่อยสูงสิงกับใครนอกจากผมคนไว้ใจอย่างนี้เพราะบ้านแกผมเข้าหน้าออกนายได้แกเป็นคนชำนาญพื้นที่ตรงนั้นโอ้โหคนดั้งเดิมเลยฮะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นกำนันหรือเป็นอะไรไม่ใหญ่กำนันเนี่ยแกรู้จักคนเป็นคนดั้งเดิมแล้วใครมีงานส่งงานอะไรพิมพ์พูนพาดเนี่ยต้องแกผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่านับถือที่น่านับถือมากเขาก็เรียกพี่บุญเทพเขาไว้ใจผมว่าผมไปเที่ยวบ้านแกเรื่อยมีอะไรก็คือผมจะสืบอะไรผมก็ขอแกเพราะแกรู้หมดลูกเต้าเราใครในคลองนั้นน่ะนั่นฮะแล้วพี่พงเทพก็เก็บความลับนี้มา40กว่าปีครับก็เรียกง่ายๆว่าคุยแค่กับคนในครอบครัวกับเพื่อนในทีมก็ไม่ค่อยไม่คุยเลยไม่ได้คุยเลยเหรอไม่ได้คุยเลยเรื่องยิงตีใหญ่ได้พูดกับเพื่อนในทีมไหมจ่าพิชิตท่านพานุพงศ์ก็บอกกับผมยิงถูกนะแต่ทำไมไม่มีข่าวถ้าคุยกับท่านพานุพงศ์กับพิชิตเนี่ยครับว่าวันนั้นเนี่ยผมยิงนะผมเล็งหัวครับจังหวะเขาลุกขึ้นพอดีครับนั่นแหละ
ยิงโดนเพราะว่าพอปังแล้วก็หน้าขมำไปครับแต่วันนั้นมั่นใจว่ายิงโดนแน่ยิงโดนแน่นอนอีกจุดหนึ่งนะครับที่พี่พงเทพจะพาไปดูก็คือจุดที่คุณยายท่านนั้นจากคำบอกเล่าของลุงสำรวยนะครับพาตีใหญ่มาส่งก็คือคลองตรงนี้แหละเนี่ยสุดคลองบางเขนเนี่ยคือคลองบางเขนถูกไหมฮะมันเชื่อมไปถึงวัดเขมาเลยเหรอครับผมเนี่ยไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนั้นครับแล้วก็มาต่อมันจะมาเชื่อมกับคลองเปรมประชากรครับเนี่ยข้างหน้าแล้วเนี่ยถ้าขวามือก็จะเข้าบางซื่อถ้าซ้ายมือจะออกไปรังสิตโอ้แต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีสะพานนะฮะมันจะเป็นมันใบประตูน้ำอยู่ตรงนี้ฮะครับประตูน้ำอยู่ตรงนี้ตรงนี้ประตูปิดเปิดน้ำอยู่ตรงนี้ก็มีมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วใช่ไหมฮะฮะสะพานนี่ไม่มีฮะมันจะเป็นประตูปิดเปิดน้ำอยู่ตรงนี้ครับเขาก็เรามาส่งฝั่งนี้เพราะฝั่งนู้นมันเป็นบ้านคนขึ้นออกไม่ได้ครับแต่ก่อนสภาพน้ำน่าจะดีกว่านี้นะน้ำดีน้ำสะอาดนะเมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นประตูน้ำเนี่ยมันจะสุดประตูน้ำตรงนี้คุณยายท่านนั้นบอกลุงสำรวยก็คือว่ามาส่งบริเวณนี้ครับผมก็หน้าประตูน้ำตรงนี้มาก่อนเป็นประตูน้ำแล้วในสะพานเขามาสร้างทีหลังจากตรงนี้ไปวัดเขมาเนี่ยไกลไหมพี่กรุงเทพคิดว่าน่าจะใช้เวลาสักชั่วโมงได้ไหมถ้าพายเรือนะฮะชั่วโมงหนึ่งนี่ไม่น่าจะถึงออกมากกว่านั้นแล้วจะอยู่ที่ระดับน้ำด้วยแล้วเนี่ยถ้าน้ำลงเนี่ยก็จะนานหน่อยเพราะน้ำนี่เขาจะขึ้นลงเนี่ยเพราะส่งฝั่งเนี้ยเพราะฝั่งนั้นแต่ก่อนไม่มีบ้านคนมันเป็นสวนขึ้นไม่ได้ครับเนี่ยโอ้ท่านผู้ชมต้องจินตนาการนะว่า40ปีที่แล้วเนี่ยบรรยากาศจะเป็นยังไงนะผมว่าน่าจะเป็นป่านะป่าพวกนี้ไม่น่ามีเพราะว่าไม่มีผมก็มาจับปล้นทรัพย์แถวนี้เนี่ยมันโดดสะพานเนี่ยมันติดสว่านอยู่เนี่ยเอาไปเนี่ยเป็นคลองเพราะพี่อยู่สน.ประชาชื่นพี่ก็คุ้นพื้นที่ตรงนี้ดีนะเพราะว่าแต่ก่อนไม่มีสะพานโอ้ยคุณยายนั่นก็เรียกว่ามาไกลเหมือนกันนะแกบ้านแกพายเรือประจำขายขายของเขาขายของอยู่แล้วย่านนี้อยู่แล้วแกพายเรือขายประจำทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วตีใหญ่ให้ไป200นี่ถ้าเป็นเงินสมัยนี้ก็น่าจะหลายพันนะตีใหญ่ให้ตังค์ของเราแล้วก็ขึ้นมาขึ้นจากฝั่งนี้แหละก็เขาเดินออกไปครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปดูข้างบนได้เชิญเลยนะพี่กรุงเทพผมไม่ต้องขึ้นก็ได้นะฮะผมไม่เขาเดี๋ยวบอกเลยนะคุณถ่ายบรรยากาศเนี่ยเขาจะไปทะลุวัดปากน้ำเลยเนี่ยออกไปน้ำเจ้าพระยาลงวัดข้างวัดปากน้ำเนี่ยคลองเราก็ไม่เคยรู้นะท่านผู้ชมนะว่าคลองนี้มันจะสามารถไปทะลุนะฮะย่านวัดเขมานนทบุรีได้นะฮะแต่เมื่อกี้นะฮะเราลองเสิร์ชใน Google เปิดดูนะตรงนั้นมีคลองจริงๆนะฮะที่บริเวณวัดเขมานะแล้วเดี๋ยวถ้าลากกันมายาวๆเนี่ยก็น่าจะมาโผล่ตรงนี้ได้เหมือนกันเพราะมันเชื่อมกันหมดนะท่านผู้ชมก็ต้องนึกนะฮะว่าตีใหญ่นะครับโดนยิงนะฮะที่บริเวณวัดเขมานะซึ่งระยะทางจากตรงนี้นะไม่ใกล้นะเพราะฉะนั้นแกนั่งเรือมากับคุณยายท่านนั้นนะฮะถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงนะก็ต้องยอมรับความอดทนของเขาเลยนะครับเนี่ยมาตรงนี้แล้วขึ้นรถนะฮะอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็หนีไปนะฮะแล้วก็ตั้งใจจะไปหานะฮะลุงหมอปีชาที่สระบุรีนะเพราะนั้นเสื้อผ้าที่เปียกอะไรต่ออะไรเขาจะทํายังไงเพราะฉะนั้นก็ไปจินตนาการต่อนะครับว่าหลังจากนั้นแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรตัวนะฮะที่ชุ่มโชกนะฮะเสื้อผ้าที่เปียกชุ่มโชกไปด้วยน้ำรวมทั้งเลือดนะฮะเขาจะต้องทำยังไงกับมันนะฮะแล้วก็ขึ้นรถทัวร์ไปนะฮะเพื่อไปสระบุรีนะครับลุงหมอปีชาบอกเขาไปเลยนะฮะเขาไม่ได้ไปไหนเลยเขาตั้งใจจะไปรักษาเลยแต่สุดท้ายเนี่ยลางสังหรณ์มันบอกทำให้เขาต้องกลับแล้วก็กลับไปแม่กลองก็ใช้เวลาเท่าไหร่ท่านผู้ชมต้องคิดนะตอนนั้นนะแบกร่างกายที่เจ็บนะกลับไปแม่กลองพอหลังจากตีใหญ่ได้รอดไปวันนั้นนะครับก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันครับผมแล้วก็ข้องใจไปไหมเขาไม่พูดถึงแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นตีใหญ่จนข่าวออกอ่ะสายๆที่ข่าวออกที่ล้อมจับตีใหญ่ผมเพิ่งรู้ว่าเอ๊ะเราเจอมาใน3วันคือตีใหญ่อ๋อแสดงว่าพี่พงเทพเนี่ยนะฮะที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยจนถึงวินาทีที่ยิงตีใหญ่นะแล้วตีใหญ่หนีไปนะหนีรอดไปนะก็ยังไม่รู้ว่าเป็นตีใหญ่ใช่ครับจนเช้ามาข่าวกระหึ่มเลยหนังสือพิมพ์ลงกระหึ่มเลยถูกไหมฮะถูกครับถูกว่าจอมโจรตีใหญ่เนี่ยใช้เวทมนต์คาถาบังตาหายตัวได้เสกมะละกออะไรเสกใบมะละกออะไรอะไรต่ออะไรเนี่ยถึงได้รู้ว่า
นั่นคือตีใหญ่ถูกไหมพี่ครับเนี่ยไม่รู้แล้วภาพต่างๆเนี่ยมันก็มาประติดประต่อทำให้เรานึกย้อนไปถึงวันที่เราไปเจอแก๊งโจรที่ปล้นคุณหมอครับถูกไหมพี่ครับผมว่าเอ้าแล้วตีใหญ่ไปทำอะไรตรงนั้นครับถูกไหมพี่ครับวันนั้นน่ะตีใหญ่ไม่ตั้งใจจะไปปล้นคุณหมอหรอกตั้งใจจะมาดักท่านรองสมเกียรติพงศัพท์นี่ไงเพราะบ้านท่านอยู่ถัดบ้านคุณหมอเข้าไปนิดเดียวในซอยนั้นอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่พี่สันนิษฐานถูกไหมถูกครับว่าวันนั้นเนี่ยตีใหญ่เนี่ยนะท่านผู้ชมนะไม่น่าที่จะมาปล้นหมอครับเพราะหมอเนี่ยปกติแล้วเขาจะไม่เดินเส้นทางนี้ครับเขาขับรถไปเขาขับรถออกเขาไม่รู้นะว่าหมอจะเดินมาครับเพราะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยเดาเลยว่าตีใหญ่เนี่ยน่าจะมาปองร้ายท่านสมเกียรติอ่ะพูดกันตรงๆถูกต้องฮะน่าจะมาเล่นท่านสมเกียรติอ่ะพูดกันตรงๆเพราะตรงนั้นคือซอยบ้านท่านสมเกียรติถูกไหมปากซอยบ้านท่านเลยแล้วท่านสมเกียรติเนี่ยจะต้องออกมาทําอะไรตอนเย็นฮะเขาถึงมารอเขารู้แล้วแต่ก็มาดักก็ยังไงต้องออกทางนี้นั่งรถกลับบ้านบ้างละมันออกได้ทางเดียวเพราะอีกทางมันก็ไปอ้อมถ้าออกละอีกด้านทางนี้ใกล้ที่สุดต้องออกทางนี้โอ้เพราะฉะนั้นเขาผมนึกเขาคิดการใหญ่เหมือนนะพอข่าวลงไปตีใหญ่เดี๋ยวผมอ๋อถึงได้รู้ว่าอ้อว่ามาดักท่านรองสมเกียรติแน่แล้วได้บอกท่านไหมท่านรู้ไงก็ขอกำลังไปเฝ้าบ้านกับผมเนี่ยเป็นหัวหน้าชุดที่จัดกำลังไปเฝ้าบ้านไปเฝ้าบ้านหลังจากเหตุการณ์ที่วัดเขมาไม่ใช่หลังจากที่มีเหตุการณ์ปล้นอ๋อหลังจากที่ปล้นคุณหมอเสร็จครับผมท่านก็ระแวงแล้วท่านก็รู้แล้วว่ามีคนมาปองร้ายท่านแล้วท่านก็เลยจัดชุดกำลังไปเฝ้าบ้านท่านใหญ่เลยของกำลังตำรวจชาชื่นนะหนึ่งในชุดกำลังที่ไปเฝ้าบ้านท่านสมเกียรติพ่วงทรัพย์ก็คือผมเป็นหัวหน้าชุดเลยจัดกำลังเอาพวกยามจุดพวกสายสืบพวกสายตรวจที่ว่างเวรยามไปเฝ้ากันกี่คนพี่ชุดหนึ่งก็เกือบ10คนเนี่ยเปลี่ยนชุดเป็น 3-4 ชุดตรงไหนบ้างรอบในบ้านท่านมั่งรอบบ้านท่านมั่งแล้วพี่พงเทพบอกว่าหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยท่านสมเกียรติแล้วระวังตัวมากระวังมากผมบอกว่าพกปืนกี่กระบอกนะพี่นะติดขาเนี่ยปืนอยู่แล้วเลยแล้วติดกระจกในรถท่านเนี่ยหลังคนขับท่านติดกระจกยาวเลยกระจกอะไรกระจกไว้มองหลังเนี่ยว่าติดยาวหลังคนขับท่านไหนไหมท่านจะติดกระจกไว้มองข้างหลังมองรอบมองได้เห็นรอบทิศเลยท่านนั่งเนี่ยก็จะมองเลยหลังเนี่ยเข้าใจแล้วคือท่านน่ะนั่งหลังครับมีคนขับรถให้คนขับรถให้กระจกยาวเลยข้างหลังคนขับเพื่อให้ตัวท่านเห็นชัดว่ามีใครตามมาบ้างข้างหลังท่านระแวงท่านระวังเลยแล้วพี่พงเทพบอกว่าท่านพกปืนเนี่ยพกยันขาเลยถูกไหมครับผมเนี่ยเอาเหน็บปฏิขาท่านเคยเปิดให้ดูท่านระวังตัวมากเพราะรู้ว่าจอมโจรตีใหญ่เอาแน่ตอนนี้เราอยู่ที่ประชานิเวศนะในเขตสน.ประชาชื่นในอดีตนะครับที่พี่พงเทพเล่าว่านะฮะได้มาเจอกับตีใหญ่ที่นี่ครับผมซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เชื่อว่าตีใหญ่อ่ะน่าจะมาดักรอท่านสมเกียรติพ่วงทรัพย์เพื่อที่จะปองร้ายนะบ้านท่านสมเกียรติอยู่ในซอยไหนครับนี่เนี่ยซอยนี้เลยบ้านคุณหมอก็อยู่ซอยนี้นี่คุณหมอเข้าไปหลังซ้ายมือเนี่ยแล้วเราสมเกียรติถัดไป3 4ตอนนั้นบ้านพี่พงเทพที่เช่าอยู่ผมอยู่ซอย1เนี่ยเข้าไปประมาณ100เมตรอยู่ซ้ายมือซอยนี้นะซอยตรงข้ามนี้นะครับผมคิดถึงอดีตมั้ยพี่คิดถึงบ้านเก่ามั้ยตอนนั้นเช่าอยู่ที่นี่อยู่ครับก็อยู่กับแฟนฮะตอนนั้นมีลูกยังพี่ตอนนั้นยังฮะลูกมีมาปี22 23 24 3คนตอนนั้นเหตุการณ์เมื่อปี21แล้วบ้านท่านสมเกียรติอยู่ในนี้เหรออยู่ในนี้เลยถัดบ้านหมอไป 3-4 หลังอะไปกดออดเรียกท่านหน่อยได้ไหมเผื่อสวัสดีท่านไม่เงียบเห็นเงียบๆไม่เป็นไรหรอกไปผมเดี๋ยวผมสวัสดีท่านครับสวัสดีครับเป็นเกียรติมากเลยได้เจอแล้วอาจารย์จัดไปเผื่อทักทายท่านสวัสดีท่านไม่ต้องกลัวมาผมเมื่อก่อนมันมีต้นปาล์มใหญ่ๆไงตอนนี้ต้นปาล์มเหลือแต่ต้นเล็กถ้าไม่อยู่ก็แต่น่าจะอยู่เพราะเป็นบ้านหลังแรกของท่านครับ
โอ้ตีใหญ่นี่ไม่ธรรมดานะจะมาล่อท่านสมเกียรติแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยลูกน้องหลายคนเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าไม่กล้ามาคิดการใหญ่จัดการตำรวจใหญ่หรอกแต่ว่าบังเอิญมาทำภารกิจแถวนี้พอดีเป็นไปไม่ได้หรอกฮะเพราะตีใหญ่ไม่ทำงานเล็กแบบนี้โดยเสียเวลาทั้ง 3-4 ชั่วโมงอ่ะไม่น่าไม่น่ากันนิสัยเขาไม่น่าเป็นไปได้แล้วหมอเขาก็ปกติไม่ได้ออกอย่างนี้นะฮะเขาก็ไม่เขาจะใช้รถปกติเขาจะใช้รถออกหรือว่าบังเอิญมาเช่าบ้านอยู่แถวนี้แล้วก็เลยมาดักรอใครใส่สร้อยทองแล้วกระตุกอย่างนั้นไหมฮะไม่ได้ไม่ได้ฮะมันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นใช่ใช่เพราะที่ใหญ่ถ้าดูประวัติแล้วทำงานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับปนร้านทองนี้นะปนเท่าแก่นะปนเท่าแก่ปนร้านริมมีทรัพย์สินเยอะๆแล้วก็จะทำมาปุ๊บปั๊บปุ๊บว่าไปเลยเขาไม่มารอเนี่ย 3-4 ชั่วโมงเนี่ยด้วยแค่2เส้นเป็นไปไม่ได้แล้วตอนนั้นพี่พงเทพมาคนเดียวไม่ซัดซะเลยอ่ะ4คนแหมยังหนุ่มยังแน่นมันแบบดูแล้วมันไม่เราไม่มั่นใจไงมือล้วงแล้วนะมือมันจะอยู่เนี่ยตลอดแล้วรู้ว่าไอ้เนี่ยต้องมีปืนแน่เพราะว่าเราสายสืบเราก็ต้องรู้อยู่แล้วมันพิรุธถูกมั้ยฮะครับแต่ก็ไม่นึกว่าจะมาปล้นเงินขนาดนี้ถูกไหมใช่เนี่ยท่านจะเป็นหลังนี้แหละเพราะเมื่อก่อนมันมีปาล์มต้นใหญ่อยู่ข้างในอ๋อบ้านหลังเราเออโอ้เมื่อก่อนมันบ้านไม่ได้อย่างนี้ไงเพราะมันมีปาล์มอยู่บ้านเขาอยู่ข้างเปลี่ยนไปเยอะนะพี่นะเปลี่ยนไปเยอะเห็นเขาบอกว่าลูกชายท่านอยู่เผื่อจะได้ขอเบอร์ท่านไปขอสัมภาษณ์ท่านสักรอบนึงได้ได้สวัสดีครับพี่บ้านท่านสมเกียรติพ่วงทรัพย์ไหมครับพี่ผมหนุ่มคงกระพันครับมาถ่ายรายการอยู่ปากซอยแล้วก็เลยแวะมาจะทักท่านแต่เห็นบอกว่าท่านอยู่เชียงใหม่แล้วใช่ใช่ครับอันนี้พี่ลูกชายใช่ไหมใช่ครับใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงเดี๋ยวบอกคุณพ่อให้ฮะได้ครับเดี๋ยวผมโทรหาท่านตอนเร็วนิดนึงขอบพระคุณมากครับพี่ขอบคุณครับ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 ครับผมขอบพระคุณมากมาถ่ายอยู่ปากซอยได้ข้อมูลว่าในสมัยนั้นน่ะตีใหญ่มาดักจะมาเล่นไปเข้าบ้านคุณหมอใช่ครับถูกต้องใช่ใช่ใช่ก็เลยพี่เนี่ยผมไม่ใช้สืบดูแลคดีตอนนั้นก็เลยให้เขามาถ่ายสถานที่อะไรมาดูพอดีก็เลยแวะเข้ามาครับผมครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากลูกน้องเก่าท่านเลยท่านครับสมัยอยู่เตาปูนแล้วมาประชาชื่นเนี่ยผมก็ปกเสียไป8ปีแล้วเนี่ยจะประชาชื่นครับนั่นครับผมขอบพระคุณครับครับเราไม่เจอตัวท่านสมเกียรตินะครับแต่ไม่เป็นไรฮะได้เบอร์โทรศัพท์จากลูกชายแล้วเดี๋ยวก็นะฮะมีโอกาสนะก็จะเรียนนะสัมภาษณ์ท่านพูดคุยกับท่านแหละครับท่านอยู่เชียงใหม่ฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเห็นว่านะครับได้ไปทำคดีเรื่องของสร้อยคอของคุณหมอด้วยครับผมไปสืบถึงไหนพี่วันนั้นเนี่ยที่วัดเขียนมาก็จับก็ได้3คนครับก็ไปค้นบ้านที่บ้านแพ้วอ๋อวันนั้นที่วัดเขียนมาครับผมมีลูกน้องเขาหยุดมันหนีลงที่ถุนน้ำขำข้างล่างอ่ะครับจับสมุนตีใหญ่ได้3คน3คนเป็นทีมไหนจับฮะทีมสืบเนี่ยสืบเหนือครับผมอ๋อจับได้3คนจำได้มั้ยมีชื่ออะไรบ้างผมจำไม่ได้เลยจำไม่ได้นะแต่ในข่าวเนี่ยมีชื่อทวีปด้วยนะแต่ตอนนั้นมี3คนลูกน้องครับแล้วทำการสืบขยายผลไปไงต่อฮะก็ไปค้นบ้านเขาที่แม่กลองบ้านแพ้วบ้านแพ้วไปบ้านแพ้วฮะโอ้พี่ไปเองไปด้วยไปกันหลายคนก็ไปเยอะไปหลายคนไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนไปต้องไปค้นบ้านหาของกลางอะไรเงี้ยแล้วสมัยนั้นพี่พงเทพไปไงก็เอารถไปฮะรถแต่ที่ผมไปตอนนั้นถนนมันเพิ่งสร้างนะกำลังสร้างนะเส้นทางที่ไปตอนนั้นไปลำบากเพราะถนนมันยังไม่เสร็จถนนที่จะไปออกพระราม2ถนนเส้นนั้นเนี่ยเป็นลูกรังก็ไปรถแล้วก็ไปขึ้นเรือที่ไหนฮะไปก็ขึ้นเรือที่มันมีท่าเรือท่าเรือที่นั่นบ้านแพ้วสมัยก่อนสภาพของบ้านแพ้วแถวนั้นเป็นยังไงพี่เป็นสวนอะไรสวนมะพร้าวอ่ะส่วนมากมะพร้าวน้ำหอมอะไรพวกนี้บ้านใครอ่ะบ้านแพ้วมันมีบ้านของ3คนเนี่ยแล้วก็บ้านเมียตีใหญ่ด้วยที่ไปค้นวันนั้นน่ะสี่หลังครับผมเจออะไรบ้างพี่ก็เจอพระเนี่ยครับประมาณ3องค์กับพระเนี่ยมันก็ตรงกับรายการที่ผมจดมาครับแต่ไม่เจอสร้อยเจอแต่พระแต่อันนี้เจอที่บ้านลูกน้องของตีใหญ่ครับผมผมก็ถามลูกน้องเขาครับว่าบ้านคุณเนี่ยโอ้โหพี่น้องรวยนะพื้นที่ก็ดีมากเลยเนี่ยทำไมต้องมาเป็นโจรครับเขาบอกว่าพี่มันเป็นท่านิยมถ้าผมไม่เป็นลูกน้องพิติใหญ่พี่น้องผมก็อยู่ไม่ได้โดนรังแกเฮ้ยครับอย่างนั้นเลยพี่ครับผมแล้วอันนี้คือลูกน้องของตีใหญ่นะครับที่3คนที่เอาไปค้นบ้านเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เลยบอกก็คือต้องเอาเขาไปค้นบ้านด้วยครับเอาตัวเขาไปด้วยถูกไหมฮะครับแล้วพี่พงเทพก็เห็นว่าเฮ้ยบ้านช่องมีสวนพี่น้องใส่สร้อยเส้นใหญ่ๆเลยบ้านเขามีฐานะนะทุกคนเนี่ย
หมายถึงว่าบ้านภรรยาพี่ตีใหญ่เนี่ยนะทั้งลูกน้องเขาด้วยมีฐานะเพราะพี่น้องใส่สร้อยนั่นคนมีฐานะแล้วพื้นที่บ้านเขาเป็นสวนเนี่ยปลูกอะไรก็งามอ่ะครับเขาบอกว่ามันเป็นค่านิยมถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ลูกตีใหญ่ญาติพี่น้องอยู่ไม่ได้โดนรังแกครับแล้วมีเด็ดกว่านั้นเนี่ยผมถามเมียตีใหญ่เลยผมก็ถามว่าตีใหญ่เคยมาหาไหมเขาบอกว่าเดือนนึงมาอย่างน้อยสองสามครั้งเฮ้ยจริงเหรอพี่กล้ากลับบ้านเหรอเออนะเดือนนึงมาสองสามครั้งอันนี้คือคำพูดคำให้การของภรรยาแล้วไงต่อพี่แต่ผมมาถามพวกสายสืบของบ้านแพรว่ะเขาบ้านพวกนี้เวลาไปก็ต้องมาที่ท่าเรือมันจะมีเรือหางเรืออะไรเขาบอกสอบถามสายสืบเขาบอกโอ้ผมดักมาหลายปีแล้วไม่เคยเจอเลยดักอยู่ที่ท่าเรือครับผมก็เลยถามเมียเขาว่าอ้าวแล้วเขามาไงบอกเขาเกาะเรือมาบางเขาริมคลองอ่ะเวลานั่นเขาเอาเสื้อผ้าใส่ถุงแล้วก็เกาะเรือพอมาถึงบ้านเขาก็ลอยคอเข้าบ้านเขาก็ปล่อยเขาก็ว่ายน้ำเข้าบ้านพอจะไปเขาก็เลาะเรือมาเขาก็เอาผ้าเดี๋ยวก็ไปขึ้นที่อื่นจนถึงแบบเลยไม่รู้ว่าตำรวจกับโจรใครฉลาดกว่ากันไม่นะให้ผมวิเคราะห์นะครับผมว่าก็จะเชื่อภรรยาเขาก็ลำบากถูกไหมพี่เพราะว่าก็ต้องคิดกันว่าถ้าผมเป็นภรรยาพี่ตีใหญ่นะผมก็คงไม่เล่าความจริงถูกไหมฮะครับเพราะว่าเขาก็ต้องช่วยสามีเขาถูกไหมเออเพราะนั้นมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่คุยกันนะคุยกันชาวเรือเขาทำกันอย่างนั้นชาวเรือใช่นะครับแต่คุยกันเป็นความรู้เกี่ยวกับความรู้ครับครับครับก็อันนี้ก็ไม่ทราบว่าภรรยาพี่ตีใหญ่จะพูดจริงไม่จริงนะครับครับเป็นแค่ความรู้แต่ถ้าวิเคราะห์กันจริงๆเนี่ยผมว่าแกก็คงไม่กล้ากลับบ้านนะไม่กล้ากลับบ้านนะพี่เทพนะเพราะตำรวจเฝ้าแน่นอนเฝ้าแน่นอนแต่ใครบอกเลยบอกไม่เคยกลับมาแต่เขาบอกกลับมาแต่ว่าเขาเกาะเรือมาเขาไม่ได้ไปเหมาเรือที่ท่าเรืออย่างที่นั่นครับครับถ้าภรรยาพี่ตีใหญ่พูดจริงนี่ก็น่ารักมากนะฮะว่านะแกพูดความจริงครับพี่องค์เทพแล้วไปค้นบ้านตีใหญ่ตรงกับของคุณหมอไหมตรงก็ได้พระมาประมาณ3หรือ4องค์เนี่ยฮะพระเลี่ยมทองอ่ะครับผมแต่ว่าท่านไม่ยืนยันเพราะท่านบอกว่าไม่อยากให้ตำรวจลำบากใจก็ท่านยอมเสียของแหละเพราะว่ารายการมันตรงกับที่ผมจดมาแล้วตำรวจจะลำบากใจได้ไงก็ต้องไปเป็นพยานศาลอะไรแต่อะไรอย่างเงี้ยคดีนี้ก็เลยตัดไปท่านนี้ก็โดนจับโดยเฉพาะคดีปืนไอ้คดีปล้นทรัพย์ไอ้รายนี้ก็เลยนั่นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกน้อง 3-4 คนตรงนั้นก็รอดหมดรอดเพราะว่าคุณหมอรอดคดีนี้รอดคดีนี้รอดคดีปล้นครับถูกไหมฮะแต่ก็ไปโดนจับคดีปืนคดีปืนอ้าวแล้วคดีที่ไปอยู่ที่วัดเขมาเขาอันนี้เขาก็ทยอยดำเนินคดีไปไงอ๋อเพราะนั้นเดี๋ยวก็นะไปค้นชื่อเอานะท่านผู้ชมนะว่ามีท่านใดบ้างนะนะฮะว่าที่ถูกจับที่วัดเขมาในวันนั้นครับชุดเดียวกันที่นั่นแหละชุดเดียวกันเลยครับนั่นแหละเอาละครับและนี่ก็คือนะฮะเรื่องราวนะฮะคดีประวัติศาสตร์ของตีใหญ่นะที่พี่พงเทพบอกว่าเก็บไว้40กว่าปีนะฮะไม่เคยเล่าที่ไหนเลยนะวันนี้เนี่ยมาเปิดเผยนะฮะในหนุ่มวงพันออฟฟิเชียลแล้วรู้สึกไงบ้างพี่ก็มันโล่งใจอ่ะว่ากรรมความลับนี่มา44ปีครับโล่งอกโล่งใจว่าได้ถ่ายทอดเรื่องจริงครับที่ประสบการณ์ตัวเองเจอมาก็จะได้คุณหนุ่มเนี่ยถ่ายทอดความจริงให้มันปรากฏครับที่ว่าคนเค้ากังขาว่าตีใหญ่หนังเหนียวหนังเหนียวจริงไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ผมขอต่อนิดนึงเพราะปืนที่ผมยิงเป็นปืนตาโร่ของตำรวจปืนหลวงนะตอนนั้นที่ใช้นะโอ้นี่ลืมถามไปผมมีปืนสองกระบอกครับมีตาโร่กระบอกนึงครับนั่นเนี่ยที่โดนเพราะปืนตาโร่เปิดปั๊มตาโร่ปืนหลวงนะปืนหลวงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่พงเทพก็เลยเชื่อว่าที่ยิงเขาเข้าเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องนี้ครับผมนะฮะวันนั้นเนี่ยก็50-50นะแล้วก็มามั่นใจสุดๆตอนดูคลิปหมอปีชาใช่ครับเมื่อวันที่16ธันวาเนี่ยฮะ16ธันวา64เนี่ยผมได้ดูคลิปที่5เขาเนี่ยถึงได้รู้อ๋อเป็นอย่างนี้เองเนี่ยตัวตีใหญ่ไปรักษาที่หนักเห็นบอกว่าอยากเจอหมอปีชาด้วยครับผมอยากจะคุยกับท่าน อยากจะตั้งคุยกับท่านเนี่ยนะคนยิงอยู่นี่ คนรักษาอยู่นั่นก็ ยิงนี่ใช่นะทุกคนนะก็เรียกได้ว่าเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในคดีประวัติศาสตร์ตีใหญ่นะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าจริงๆเนี่ยผมนะรวบรวมเรื่องราวนะครับของผู้คนที่เกี่ยวพันกับคดีนะประวัติศาสตร์ตีใหญ่เนื่องจากเป็นสิ่งที่นะประชาชนให้ความสนใจอย่างมากเลยครับเพราะว่าหนึ่งไหวพริบปฏิภาณดีสุดยอดนะครับและเรื่องราวของเขาเนี่ยไม่เหมือนใครพูดกันตรงถูกจับได้ก็โดดรถไฟหนีแล้วเรื่องราวของเขาเนี่ยไปเกี่ยวพันกับ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอีกฉายาหนึ่งก็คือจอมโจรขมังเวทครับผมนะฮะหายตัวได้บ้างละหนังเหนียวบ้างละยิงไม่เข้าแต่วันเนี้ยพอเราเจอความจริงอะไรหลายๆอย่างนะว่าตีใหญ่จริงเขาไม่ได้หนังเหนียวหรอกโดนยิงเข้าทุกครั้งเลยแต่มีคนรักษานะครับแล้วก็เรื่องราวบางเรื่องราวนะฮะFC นะก็กรุณานะคอมเมนต์กันเข้ามานะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเป็นการตั้งคำถามที่ดีมากเลยใช่ครับเหมือนอย่างผมนำเสนอไปนะเรื่องราวของน้าสมบัตินะที่แกเป็นเสือสาวนะฮะที่อยู่ในแก๊งตีใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าตีใหญ่เนี่ยวันที่ปล้นรถทัวร์เนี่ยเขาเป็นคนไปรับชุดสูทจากห้างแห่งหนึ่งมาให้ย่านอินทรานะฮะและแจกทุกคนใส่เนี่ย FC ก็คอมเมนต์เนี่ย FC ในช่องอ่ะนะก็คอมเมนต์มาว่าเฮ้ยในความเป็นจริงกูลองคิดดูดิใครจะไปบ้าใส่สูตรผูกท้ายป้นน่ะเอาพูดกันตรงๆใช่ใช่มั้ยฮะใช่ฮะแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมไปค้นข้อมูลนะคดีป้นรถทัวร์ในวันนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่อยู่บนรถทัวร์วันนั้นน่ะเขาก็ต้องไปสอบปากคำถูกมั้ยฮะถูกต้องฮะสอบพยานเลยนะคำให้การนะฮะของคนที่เห็นเหตุการณ์นั่นก็คือว่าข่าวในวันนั้นเนี่ยเขาเขียนเลยนะฮะว่าโจรผู้ดีแต่งสากลนะฮะผูกไทยเลยนะขึ้นปล้นรถทัวร์นะฮะเพราะฉะนั้นข้อมูลของน้าสมบัติตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลจริงๆนะครับก็ตอบ FC ตรงนี้นะฮะว่าเรื่องนี้เรื่องจริงครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วยังมีหลายคอมเมนต์นะซึ่งพี่หนุ่มก็จะพยายามนะฮะหาคำตอบมาให้หลายคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยน้าสมบัตินี่จะใช่เหรอเด็กอายุ14 15ตอนนั้นแล้วเป็นผู้หญิงด้วยตีใหญ่เนี่ยเขาเป็นคนระวังตัวรอบคอบมากเขาไม่เอาคนงี้มาเข้าแก๊งหรอกนะผมจะบอกว่าเหตุการณ์นะอันนี้เป็นข่าวหนังสือพิมพ์เหมือนกันนะครับก็เรียกว่าปล่อยไว้ไม่ได้แล้วโจรชุดนี้โอ้โหน่ากลัวมากเหตุการณ์ที่โดนตำรวจนะฆ่าแก๊งตีใหญ่ไป7ศพคราวเดียวนะใน7ศพนั่นน่ะมีอายุ13 16นะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บอกว่าบางทีเขาก็เอาใครก็ได้จะเด็กแค่ไหนเขาก็เอามาร่วมแก๊งได้ทั้งนั้นถ้าอยากทำงานถูกไหมฮะเพราะงานบางอย่างก็ต้องใช้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะเป็นข้อมูลนะก็เปิดเผยให้รับทราบกันนะครับบางทีเนี่ยเราไปมองว่าเฮ้ยเขาเป็นโจรที่รอบคอบมากแต่บางทีเราฟังจากน้าสมบัติเราฟังจากหมอปีชาเฮ้ยบางทีเขาก็โพล่งพล่างนะไม่รอบคอบเท่าไหร่นะเคยไปเข้าบ้านตำรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูลาดเราอย่างดีเนี่ยมันไม่เข้าบ้านตำรวจนะอย่างที่พี่พงเทพเล่าจะไปปล้นร้านเหล็กดัดไปถึงร้านปิดอย่างเงี้ยสำหรับผมคือไม่รอบคอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำงานนะทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นจอมโจรขนาดไหนอะไรก็แล้วแต่บางทีก็มันก็มีความผิดพลาดเป็นเรื่องปกตินะพี่นะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องจริงนะฮะเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในคดีตีใหญ่เป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พงเทพมากๆเลยนะนี่คือเรื่องราวของตีใหญ่ที่เกิดขึ้นในชีวิตของพี่พงเทพในขณะที่เป็นตำรวจแล้วไปมุดใต้ถุนเข้าไปเลยมุดใต้ถุนเพื่อจะไปเข้าสวนข้างหลังเป็นสวนเดี๋ยวนะพี่งงอ่ะก็คือเดี๋ยวนะบ้านมันก็มีใต้ถุนอย่างนี้ถูกไหมครับครับเขานั่งกับพื้นกินข้าวอยู่นี่กินข้าวอยู่ก่อนถึงตัวบ้านหน่อยเดี๋ยวมันเขาแต่งข้างในไปฮะเขาก็วิ่งออกไปเขาก็เหยียบข้าวแล้วมุดใต้ถุนแล้วมุดเข้าใต้ถุนเนี่ยใต้ถุนบ้านมุดผ่านใต้ถุนบ้านตรงนี้ไม่ใช่ใต้ถุนบ้านอ่ะไม่ใช่ตรงนั้นเป็นลานบ้านเขาหน้าบ้านครับเอาใหม่โอเคมันจะต้องละเอียดนิดนึงพี่เพราะเดี๋ยวมันไม่เห็นภาพคุณลุงถามว่าบ้านท่านลองผมว่าแน่นอน 100% เนี่ยสวัสดีครับนี่บ้านท่านสมเกียรติไหมครับอันนี้บ้านท่านสมเกียรติไหมครับเกียรติพงษ์ทรัพย์ฮะหลังนู้นขอบ้านนู้นขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับขอโทษครับผมเปลี่ยนไปเยอะเมื่อก่อนมันไม่มีบ้านคนเลยอ๋อผมลืมดูสัญลักษณ์ไปครับตู้แดงตำรวจทั้งหมดเนี่ยอยู่ในสายตาของท่านจิติโชติตลอดเห็นหมดเพราะก็ใกล้เข้าไปประมาณ10เมตรโดยประมาณครับแต่เราไม่ได้วิ่งจี้เลยนะฮะก็วิ่งปกติก็ได้ปั้งแรงได้ยินเสียงปั้งปั้งแรงป
ปั้งแรกเนี่ยผมก็สะดุ้งเนื้อเนื้อเขามันยิงเราแล้วไม่รู้ใครยิงนะฮะบนนั้นแต่จริงๆตอนนั้นเราไม่รู้สิครับครับเพราะการที่เราได้ปล่อยไอ้พรไปเนี่ยครับครับความเลยมันก็เลยแดงว่าไอ้วี่พักหลังถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ